อโชว์สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคนจามขอโชว์มีการเล่นนี่หรอขอต้อนรับอะไรเป็นสกปรกนิดนึงตกเลยมาปุ๊บมาเจอแล้วไม่ได้เจอคนเดียวฉันก็เล่าแบบสวัสดีค่ะอะไรอย่างนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือตกใจว่าเอ้าอยู่ดีๆแล้วอีก2คนนี้หายไปไหนเหลือโฟกัสคนเดียวแล้วรายการเปิดหรือยังฉันก็แบบแล้วนางก็งงด้วยกำลังงงอยู่ครับอะไรวะอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้นะคะก็มาสุขเวลาเดียวๆเวลาดีๆแบบนี้สำหรับคนในคนดังขอโชว์นะคะบอกเลยว่าตอนนี้รายการเราดังนะรายการเราดังคนรู้จักรายการเราจริงใช่ทั้งสองมาประกวดจากช่องอะไรอย่างนี้นะรู้จักช่องเราอะไรอย่างนี้แล้ววันนี้จะมาขยี้ความแซ่บโอ้รู้เลยอ่ะแต่บอกช่องทางกันก่อนนะคะคุณผู้ชมวันนี้แซ่บแน่นอนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะคะที่ Facebook ของเราค่ะเพียงแค่เซิร์ชคำว่า CH8 แค่นั้นเองนะคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็สามารถที่จะกดแชร์กันไปแชร์สาธารณะด้วยนะคะนอกเหนือจาก Channel 8 Thailand แล้วยังมีช่องทางอื่นอีกนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Wellness Mark Shop Search Wellness Mark ก็เจอการหรือ HBP Underscore Channel หรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะยังมีBye Bye Cancer.thai นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแฟนเพจของเราช่องทางเยอะเหลือเกินเลือกติดตามรับชมได้ตามความสะดวกของคุณเลยค่ะใช่นะครับถนัดช่องทางไหนก็สามารถดูได้ช่องทางนั้นเลยนะคะแต่อีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆเลยนะคะดูบนหน้าจอมือถือคุณผู้ชมค่ะใน Facebook CS8 นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันไปยาวๆเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแขกรับเชิญของเราต้องบอกเลยว่าแซ่บสมคำร่ำลืออย่างนั้นเลยเหรอคุณแม่ถูกต้องนะในวงการบันเทิงนะตอนนี้เขาว่าแซ่บยังแซ่บไม่เท่ากับแขกรับเชิญแซ่บไม่เท่าแขกรับเชิญของเราแซ่บจี๊ดจ๊าดนะคะต้องทำให้เราด้วยเพื่อนค่ะอันนี้เลยอย่างนั้นเลยขอท่ากินหน่อยท่ากินท่ากินแบบแซ่บๆนี่อ๋อร้านนี้เราไปกินมาแล้วร้านนี้อ่ะนี่ชุดใหญ่มากนี่ก็คือเราจำได้เราจำได้เล้งนั่นเองเล้งในป้องซุปเปอร์เล้งแซ่บโอ้โหแซ่บจริงอะไรจริงนี่เขาบอกว่าเป็นต้นตำรับของเล้งเลยก็ว่าได้ร้านนี้จำได้เลยว่าเป็นร้านแรกๆเลยใช่นะร้านเล้งกำลังดังเลยล่ะมี20กว่าสาขาค่ะนะคะแล้วเจ้าของธุรกิจเนี่ยนะคะไม่ได้ขายแฟรนไชส์ไม่ได้ขายแฟรนไชส์หมายความว่าไม่ได้กระจายอะไรมากมายแต่เป็นกิจการของตัวเองทั้ง20กว่าสาขาก็เลยทีเดียวตามกับความธุรกิจยังหนุ่มยังแน่นอยู่เลยทุกคนนะคะแน่นไม่แน่นอยากให้คุณแม่พิสูจน์นิดนึงนะว่าความสำเร็จนะคะกับธุรกิจนะคะนายป้อมเล้งใช่ในร้านนี้แหละเราจำได้ร้านนี้แหละเราไปเจอร้านนี้แหละมีหลากหลายสาขาเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะรู้กันนะคะว่าสูตรเด็ดของซุปเปอร์เล้งเป็นอย่างไรนะรวมไปถึงเทคนิคการบริหารงานของนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงอายุเพียงแค่30เองค่ะผู้ชมขาแต่สามารถประสบความสำเร็จนะคะหาเงินได้เนี่ยกว่า100ล้านบาทเขาทำยังไงนี่ไงเราอยากรู้เหมือนกันใช่100ล้านเลยเหรอคุณแม่จริงค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเส้นทางของธุรกิจนี้ทำไมถึงแบบหลักร้อยล้านได้เลยอาหารการกินมุ่งสู่ร้อยล้านตอนนี้มีหลายร้านนี่เป็นหนึ่งในหลายๆร้านนะคุณผู้ชมที่ทะยานสู่ร้อยล้านแต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะมาแบบชิมความแซ่บของเล้งน้องขอเมาส์ข่าวนี้เป็นข่าวดาราดูกันบันเทิงให้คุณแม่ขยี้กันนิดนึงเพราะมันมีประเด็นแซ่บที่เราต้องพูดถึงนะนั่นก็คือประเด็นของเจนนี่เชนโพสวานแล้วเมื่อวานเนี่ยมีสาววุ้นเส้นซึ่งเขาเป็นแบบหนึ่งในแก๊งนางฟ้าก็ออกมาแถลงข่าวประมาณช่วงหนึ่งทุ่มใช่ไหมของเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเฮ้ยประเด็นนี้ตกลงเป็นยังไงเพราะว่าล่าสุดมันมีแบบเหมือนกับข้อความในไอจีก็หลุดมาอีกว่าอีกหนึ่งคนที่เป็นสาวที่เขาบอกกันว่าเป็นคนที่ตึ้งกำลังคุยนะตอนนี้มันมีแบบโอ้โยงแย่กันเยอะมากคุณแม่ขยี้อีกวันนี้เนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นมหากาพย์เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะคะสาวคนนี้เนี่ยไม่ทำให้วงการบันเทิงผิดหวังเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเจนนี่ออกงานแต่ละครั้งมักจะมีข่าวและข่าวแต่ละครั้งของเจนนี่เนี่ยค่อนข้างแรงถ้าเป็นดาราคนอื่นเนี่ยอาจจะรับไม่ได้แต่ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเจนนี่สตรองมากยิ่งขึ้นนะคะข่าวบันเทิงกลบข่าวอื่นๆแล้วด้วยนะคะรวมถึงข่าวเหตุการณ์บ้านเมืองข่าวการเมืองเนี่ยข่าวคุณเจนนี่ได้รับความสนใจมากที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้เพราะตอนนี้เนี่ยแฮชแท็กใน Twitter นะคะก็จะมีเจนนี่เจ
แก๊งนางฟ้าวุ้นเส้นวุ้นเส้นเจนนี่คือยอดเซิร์ชยอดหาเยอะที่สุดในตอนนี้เลยคือจะบอกให้ว่าเจนนี่เนี่ยเวลาไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรแต่ละประเด็นเนี่ยมักจะเป็นที่ถูกจับตามองก็แปลกไหมก็ไม่แปลกไหมกับการเป็นนางเอกแต่ทุกครั้งที่นางโดนจับตามองเนี่ยเป็นเรื่องราวความรักหมดเลยแล้วหลายคนก็โฟกัสอย่างนึงว่าเวลาเจนนี่มีข่าวมักจะประจวบเหมาะกับช่วงที่เธอมีผลงานออกมาพอดีหลายคนโฟกัสตรงนี้ไงคุณแม่คือจริงๆต้องมองอย่างนี้เจนนี่เนี่ยเป็นคนนึงที่ผลงานสม่ำเสมออยู่แล้วนะคะจะไม่มีการเด็ดขาดว่าอุ้ยน้องอยากโปรโมทละครละครอะไรอย่างเงี้ยดิฉันว่าอันนั้นมันจะเป็นเรื่องยิบย่อยเกินไปแต่จริงๆแล้วเธอเป็นสาวฮอตทำอะไรก็แล้วแต่มักจะเป็นข่าวขยับตัวนิดนึงก็เป็นข่าวแล้วนะคะใกล้ผู้ชายคนไหนก็เป็นข่าวแม้แต่ใกล้สาวหล่อยังเป็นข่าวเลยนะคะมหากาพย์เรื่องนี้เนี่ยเริ่มมาจากความรักนะคะของคุณเจนนี่กับคุณกึ้งนะคะซึ่งรายการของเราเนี่ยเคยอัปเดตมาอย่างสม่ำเสมอว่าเขารักกันอยู่หรือเปล่าไม่เลิกกันหรือยังคือหนูจะบอกก่อนนะช่วงที่กำลังมีข่าวว่าเจนนี่กับกึ้งเนี่ยกำลังกิ๊กกักกันเนี่ยเขาก็ไม่เคยออกมาบอกใครนะว่าเขาคบกันหรือว่ารักกันนะคะจนแบบว่าหลังๆเนี่ยสื่อก็จะพยายามไม่ถามเรื่องนี้แต่ทุกครั้งเนี่ยจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีข่าวนะกับมีจ่าด้วยเนาะจำได้ไหมจ่าที่บอกว่าไม่ชอบชงกาแฟอะไรจำได้ไหมก็จะมีข่าวแบบนี้ออกมานะคะก็ต้องบอกแบบนี้ว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยนะคะคุณเจนนี่กับคุณกึ้งเนี่ยก็เขาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนกันแต่ทุกคนรู้กันภาพเราก็รู้กันแล้วนะคะว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยเขาก็บอกว่ามีการคุยกันมีการไปไหนมาไหนด้วยกันบ้างถ้าภาษาดาราก็เรียกว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่นะคะเรื่องของนี่ไงที่เขาทำให้กันที่โรงหนังใช่ไหมใช่นะคะเขามีการเซอร์ไพรส์วันเกิดกันมีการเซอร์ไพรส์ซึ่งกันและกันแม้แต่วาเลนไทน์เนี่ยก็ได้ดอกกุหลาบขาวช่อใหญ่นะคะซึ่งหลายๆคนก็มองว่าเป็นความรักที่ลงตัวและสมบูรณ์ดีนะคะอันนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทศกาลนะคะก็มีหลากหลายเทศกาลด้วยกันนะคะถือว่าเป็นความรักที่โอเคแล้วแต่อยู่มาวันหนึ่งค่ะนักข่าวก็ยังคงสงสัยว่าความรักของคุณกึ้งกับคุณเจนนี่เนี่ยเป็นอย่างไรนะก็ถามเจนนี่ก็จะเลี่ยงไม่ตอบถามเรื่องความรักเจนนี่ก็จะเริ่มเลี่ยงไม่ตอบไม่ตอบจนวันหนึ่งเธอพร้อมเธอบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณเจนนี่กับคุณกึ้งเนี่ยก็ไม่ได้คุยกันแล้วความสัมพันธ์ก็หยุดลงแล้วนะคะส่วนเหตุผลเนี่ยไปถามเขาเองละกันว่าคืออะไรแต่เจนนี่ไม่ใช่คนผิดเจนนี่เป็นผู้ถูกกระทำคุณเจนนี่บอกอย่างนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรกับผู้หญิงคนนี้แล้วแน่เลยผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งแล้วออกมาบอกว่าเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยค่ะนี่แหละคือจริงๆมันเริ่มต้นจากช่วงต้นปีที่ผ่านมาคือมีข่าวลือออกมาว่าสาวเจนนี่กับหนุ่มกึ้งเนี่ยปิดฉากรักเหมือนที่คุณแม่บอกนี่แหละแต่ว่าช่วงวันเกิดของเจนนี่ปีที่แล้วที่เธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าตนไม่ต้องการมีเซอร์ไพรส์อะไรจากฝ่ายชายแค่ให้กึ้งเนี่ยไปกินข้าวกับหลานๆก็พอหลานๆที่ว่าก็คืออาจจะเป็นแบบเด็กๆลูกๆของแก๊งนางฟ้าแก๊งนางฟ้านะตอนนั้นนะคะแล้วก็มีงานปาร์ตี้วันเกิดของสาวเจนนี่ก็ไม่มีเงาของไฮโซกึ้งนั่นคือหลายคนจับตามองนะแล้วครั้งสุดท้ายที่เจนนี่กับไฮโซกึ้งอยู่ด้วยกันก็คือในช่วงประมาณกรกฎาคมปี2559ก็คือปีที่แล้วย้อนไปทั้งคู่ก็ควงกันไปเที่ยวไอซ์แลนด์ด้วยกันหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ห่างหากันแบบเงียบๆสังเกตจากรูปของเขาอะนะไม่ค่อยมีแบบโพสต์รูปคู่หรืออะไรที่ให้แบบมีความรู้สึกพิเศษเราก็เลยเดากันว่าน่าจะเลิกกันไปต่อมาชาวเน็ตก็สังเกตอีกว่าเจนนี่ที่มันมีข่าวแบบเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยคือจู่ๆเจนนี่เนี่ยอันฟอลโล่เพื่อนซีแก๊งนางฟ้าอย่างวุ้นเส้นกับคริสหอวังแล้วบังเอิญว่าหลายๆคนก็ไปเห็นว่าใน IG ของอีกหนึ่งสาวที่เป็นข่าวนั่นคือไฮโซเราพูดได้นะตอนนี้ก็คือไฮโซจิ๊บว่าเอ๊ะคนนั้นกับวุ้นเส้นทำไมดูสนิทสนมเหมือนแบบเป็นแก๊งเพื่อนแก๊งเดียวกันเหมือนกันทั้งที่วุ้นเส้นก็เป็นเพื่อนของเจนนี่มันก็เลยโป๊ะแตกมาว่าเอ๊ะมีซัมติงอะไรแก๊งนางฟ้าจะแตกหรือเปล่าเจนนี่อ่ะเขาไม่พอใจอย่างนี้ดีกว่าที่วุ้นเส้นน่ะเป็นเพื่อนกับคนที่ชื่อไฮโซจิ๊บทีนี้เนี่ยวุ้นเส้นก็ออกมาพูดแล้วก็อยากจะอธิบายมาตั้งแต่แรกแต่ยังไม่มีโอกาสได้พูดถ้ามองกลับกันสมมติว่าอุมีเพื่อนสนิทเป็นพี่แต่แฟนนู้เป็นเมียน้อยแล้วเมียน้อยดันเป็นเพื่อนสนิทของพี่รู้จะกดว่าทำไมพี่อยู่ติวกับหนูทุกวันทำไมพี่ไม่บอกหนูพี่อยู่หนูไปบ่อยทำไมพี่ไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมล่ะเจนนี่ก็น่าจะคิดแบบนี้แต่พอในมองมุมกลับกันถ
ถ้ามองในมุมวุ้นเส้นนะคิดส่วนตัวนะวุ้นเส้นก็อาจจะไม่ได้รู้ถึงขนาดที่แบบว่าเพื่อนสนิทอย่างคุณไอโซจิ๊บเนี่ยกับคุณกึ้งเนี่ยอยู่ในสถานะไหนบางทีก็อาจจะรู้จักกันหรืออะไรเงี้ยหรือว่าคุยกันแต่ด้วยความเป็นเพื่อนไงด้วยความที่แบบว่าเหมือนอยู่กลุ่มเดียวกันมาก่อนเหมือนเคยเรียนโรงเรียนเดียวมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยบางทีความสนิทแต่ก็ยังไม่ได้รู้ถึงความรักบางสิ่งบางอย่างเข้าใจไหมแต่คำหนึ่งที่วุ้นเส้นพูดเมื่อวานนี้วุ้นเส้นบอกชัดเจนว่าฝ่ายชายเขาจะเป็นคนเคลียร์เองระหว่างนะคะก็คือไฮโซจิ๊บกับนี่นะคะเพราะว่าวุ้นเส้นเนี่ยด้วยความที่เป็นคนกลางด้านซ้ายก็เพื่อนด้านขวาก็เพื่อนนะคะก็ด้วยความเป็นคนกลางเขาก็อยากที่จะบอกเพื่อนนั่นแหละนะคะเพื่อไม่ให้เสียเพื่อนแต่ด้วยความที่ฝ่ายชายคุณกึ้งเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะบอกเองแปลว่าเหมือนวุ้นเส้นเนี่ยรู้อยู่แล้วนะคะรู้อยู่แล้วแต่ก็เลยแบบเออทั้งนั้นไม่พูดดีกว่าเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยคือบางทีเรื่องพวกนี้มันเป็นพูดยากนะไม่หนูก็ไม่พูดนะเราคือคนกลางถ้าพี่เล็กมีผัวอย่างเงี้ยแล้วหนูเห็นผัวพี่ไปกับคนหนูก็จะไม่พูดหนูก็จะไม่บอกเราคือคนกลางด้วยหนูก็จะไม่บอกจริงอันนี้จริงนะคะแต่ต้องมองอีกมุมนึงค่ะวันก่อนคุณเจนนี่นะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าคือยังไงก็แล้วแต่เจนนี่เนี่ยมีเพื่อนน้อยเจนนี่ไม่ได้มีเพื่อนเยอะให้ใจแต่คนที่เป็นเพื่อนเจนนี่เนี่ยเจนนี่ให้ใจเต็มร้อยนะส่วนเขาแต่ละคนเนี่ยจะให้ใจกลับมาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เจนนี่เนี่ยยังมองว่าวุ้นเส้นคือเพื่อนแต่ไม่รู้ว่าวุ้นเส้นอ่ะคือเพื่อนของเจนนี่หรือเปล่าคำนี้มันยอกใจนะคะทำให้คุณวุ้นเส้นเนี่ยรู้สึกว่าหุยทำไมถึงมองเราแบบนี้เขาก็เครียดเมื่อคืนวุ้นเส้นก็เครียดกับการที่จะต้องมาเคลียร์กับเจนนี่ด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาก็นอนไม่หลับเลยไม่แต่เป็นดารานะทำไมเขาไม่ยกหูแล้วเคลียร์กันน่ะอูว่าน่าจะมีประเด็นที่เคลียร์กันแล้วแต่อาจจะไม่ลงตัวคือในสองมุมนะอูมองว่าถ้าสมมติว่าเราสวมบทว่าเป็นเจนนี่เราก็จะรู้สึกว่าทำไมแกไม่บอกฉันวะสนิทสนมกันแต่ถ้าเกิดสวมบทของวุ้นเส้นเราก็จะรู้สึกว่าการที่จะไปบอกถ้ามันไม่มีปัญหาจริงเราเหมือนคนยุเพื่อนให้ทะเลาะกับแฟนหรือเปล่าแล้วจริงๆแล้วความสัมพันธ์แต่นี่มองว่าอะไรรู้ไหมทุกคนมาเคลียร์ต่อหน้าสื่อหมดบางสิ่งบางอย่างที่ยังเหมือนว่าเขายังไม่ยกหูหากันเลยอ่ะเข้าใจไหมคือบางทีถ้ามีปัญหาคาใจถ้าเพื่อนกันอ่ะโทรเคลียร์สิมันก็เลยมีประเด็นเมาส์มอยไงคุณแม่เมาส์ๆกันเหมือนกันอันนี้เราก็แบบฟังมาอีกทีนึงจากหลายสื่อที่วิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมโป๊ะมามีข่าวของเจนนี่ในช่วงที่มีละครเปิดตัวน้ำหอมพอดีหลายคนจับตามองไงล่าสุดตื่นเช้ามาไปเจอในเจอ IG ของไฮโซจิ๊บแต่ว่าบางอย่างจะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะเป็นอาจจะเป็นการตัดต่อขึ้นมาก็ได้หรืออาจจะใช้ชื่อเหมือนกันหรือว่าอาจปลอมมาก็ได้นะคะค่ะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ว่าค่อนข้างจะแซ่บเหมือนกันคุณแม่จะอ่านไหมคะอันนี้คือก็ต้องลองเข้าไปดูว่าเขาก็เป็นคำค่อนข้างรุนแรงค่ะอาจจะมีตัดต่อนะอันนี้ผมบอกเลยว่าอาจจะมีตัดต่อแต่ว่าเขาเขียนว่าจิ๊บวานิลีนะคะแล้วก็มีการไปโพสต์ไปถึงคนคนหนึ่งนะคะบอกว่าบอกไว้ก่อนนะทีมเจนนี่ อะไรที่หลังระวังมีเงิบแล้วคุณก็ไม่ควรมาดราม่าว่าคนอื่นไปทั่วรักได้แต่อย่าบ้ามีสติหน่อยค่ะ อีกหนึ่งคอมเมนต์คุณจิ๊บก็เหมือนกับพูดไปถึงอีกคนหนึ่งน่าจะเป็นแฟนคลับของเจนนี่เนี่ยแหละพูดประมาณว่าคนไร้ยางคือเจนนี่มันเลิกไปตั้งนานแล้วไม่มาให้ข่าวอยากจะบอกให้โดนเขาทิ้งมาจะเป็นปีแล้วเสือกหน้าด้านไม่ยอมออกมาพูดพอมีละครจะเปิดตัวน้ำหอมอยากดังดูละครที่นางแสดงไว้มันเอาตัวเองมาทำละครจะบอกให้คนวงในเขารู้กันหมดมีแต่พวกที่เป็นติ่งไร้สมองยังดูกันไม่ออกคนที่ไร้ยางแย่ผัวคนอื่นน่ะตัวนางนะย้อนดูเบื้องหลังนางด้วยแย่งมากี่คนก็โดนเขาฟันแล้วทิ้งคงดีมากเลยนะคนอย่างนางน่ะอันนี้เราไม่รู้ว่าตัดต่อหรือเปล่าอันนี้จะไม่เชื่อเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะว่าไฮโซจิ๊บเนี่ยเขาเป็นคนนึงที่เรียบร้อยไม่มาโพสอะไรแบบนี้ด้วยซ้ำฉันว่าน่าจะเป็นคนที่แบบว่าอินจัดกับเรื่องนี้แล้วก็โพสต์ด่าเลยพวกเกรียนคีย์บอร์ดต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นการแปลงชื่อมากกว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีการแปลงชื่อหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้พาดพิงเพราะว่าบางทีข้อความพวกนี้เนี่ยชื่อที่เราใช้ยูสเซอร์บางทีมันใช้ชื่อซ้ำกันใช่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 ซ้ำกันเด็ดทีนี้เนี่ยมันก็เป็นการพาดพิงเพื่อที่ทำให้เกิดจุดแตกหักกันมากขึ้นใช่ใช่แม้แต่ข้อความในอินเทอร์เน็ตตอนนี้ค่ะคุณชมขามันมีการปลอมแปลงขึ้นมาเยอะมากรวมไปถึงนะคะแต่งเรื่องขึ้นมาเลยเขียนเรื่องขึ้นมาโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวชัดเจนว่าหุยคุณเจนนี่กับคุณกึ้งนะฮะเลิกรากันไปก็มีเพื่อนสนิทของคุณวุ้นเส้นมาเป็นมือที่สามอะไรอย่างนี้นะคะก็โอ้โหพาดพิงกันไปต่างๆนานา
เอาง่ายๆฟังจากปากคุณเจนนี่ฟังจากปากคุณวุ้นเส้นและฟังจากปากคู่กรณีนะคะคนที่เป็นข่าวด้วยเนี่ยดีที่สุดนะคะเมื่อวานนี้คุณวุ้นเส้นก็ออกมาบอกชัดเจนแล้วนะคะว่าเขาก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาเป็นคนกลางนะคะแต่สิ่งนึงที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของเวลาอาจจะเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วก็เวลานั่นแหละอาจจะทำให้วุ้นเส้นกับเจนนี่เนี่ยกลับฟังวุ้นเส้นพูดหน่อยได้ไหมฟังวุ้นเส้นพูดหน่อยได้ไหมหลายคนจะไม่ได้ฟังเปิดฟังหน่อยได้ไหมเราไปฟังกันดูค่ะก็เป็นทีมอะไรต่อไปไหนของเราแต่ว่าคือคุณไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวขนาดนั้นคือกับชายชายเพราะว่าคุณเจอเขาแบบในชีวิตคุณเจอไม่เกิน 4-5 ครั้งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็ไม่ได้เคยคุยอะไรส่วนตัวเลยแต่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแบบความรักเป็นเรื่องของคนสองคนเป็นบทสัมภาษณ์ของคุณวุ้นเส้นเมื่อวานนี้นะคะก็ออกมาเปิดใจครั้งสำคัญเลยก็ว่าได้นะคะสรุปง่ายๆคือวุ้นเส้นเนี่ยด้วยความที่เป็นคนกลางนะคะฝั่งซ้ายก็เพื่อนอย่างที่บอกฝั่งขวาก็เพื่อนนะคะตอนนี้เนี่ยต้องใช้เวลาละกันนะคะในการที่จะพูดคุยหรือว่าใช้เวลาในการปรับความเข้าใจเพื่อนก็คือเพื่อนยังไงเนี่ยวุ้นเส้นก็มองว่าทุกคนคือเพื่อนหมดนะคะอันนี้คือจากปากของคุณวุ้นเส้นนั่นเองค่ะนะคะดูสีหน้าท่าทางของวุ้นเส้นนะคะเครียดมากนะคะปกติวุ้นเส้นจะไม่ใช่คนแบบนี้เวลาสัมภาษณ์นะคะวุ้นเส้นจะดูร่าเริงแล้วมีรอยยิ้มอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าวันนี้ที่สัมภาษณ์เนี่ยวุ้นเส้นดูเครียดนะคะดูรู้เลยว่าน้องเกรงในการที่จะตอบคำถามแต่ละคำถามเนี่ยนะคะแต่คำพูดวุ้นเส้นเขาจะเป็นคนพูดตรงแบบนี้อยู่แล้วเขาจะไม่ใช่คนกั๊กวุ้นเส้นบอกคำนึงว่าวุ้นเส้นอยู่วงการมา16ปีวุ้นเส้นก็ไม่เคยโกหกพี่ๆนักข่าวทุกครั้งที่นักข่าวอยากจะรู้อะไรอยากจะถามอะไรก็ถามมาได้เลยวุ้นเส้นก็ตอบ อันนี้คือว่าวุ้นเส้นเนี่ยพูดจริงนะคะอันนี้เรามองว่าวุ้นเส้นเนี่ยพูดออกมาจากใจนั่นเองนะคะก็หลายๆคนก็จับโยงไปอีกนี่กรณีของเพื่อนแล้วนะหลายๆคนก็สงสัยว่าไฮโซจิ๊บคือใครนี่มีกระทั่งว่าไปขุดคุ้ยประวัติเลยนะไฮโซจิ๊บคือใครต้องบอกแบบนี้ค่ะไฮโซจิ๊บเนี่ยเป็นสาวไฮโซนะเจ้าของธุรกิจแบรนด์กระเป๋านะคะกระเป๋าจระเข้มีหนังจระเข้หนังอื่นๆนะคะก็ต้องบอกว่าแบรนด์ดังกระเป๋าใบหนึ่งก็หลายแสนบาทนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเธอเนี่ยจบมาจากกวางโจวจบมาจากจีนนะคะซึ่งเรื่องของภาษาเป็นนักเรียนนอกเอาว่าอย่างนี้ดีกว่านะเป็นนักเรียนนอกรวมไปถึงกลุ่มเพื่อนนะก็เป็นเพื่อนไฮโซไม่ว่าจะเป็นคุณชายนันทวีนะคะ
มีเพื่อนสนิทก็อย่างเช่นคุณแป้งอจิราคุณคริสหอวังน้องวุ้นเส้นนะคะรวมไปถึงดารานักแสดงพิต้าด้วยนะคะดารานักแสดงอีกหลากหลายคนที่เป็นเพื่อนในกลุ่มก็อยู่ในแวดวงไฮโซนะคะหลายๆคนก็บอกว่าอุ๊ยแล้วเธออายุเท่าไหร่มีการไปสืบมานะคะว่าสาวคนนี้อายุ32ก็กำลังแบบว่าสวยงามอร่ามจิตพอดีนะคะสาววัย32ก็คือวัยทำงานนั่นเองค่ะใช่แล้วโปรไฟล์ที่บ้านก็เลิศคือตัวเขาทำกระเป๋าใช่ไหมแต่ตระกูลเขาอ่ะบ้านเขาทำอสังหาริมทรัพย์แล้วพอคุณแม่พูดถึงประเด็นนี้ทำให้น้องโยงไปอีกหนึ่งประเด็นอันนี้ขออนุญาตเอามาจากทางสนุกกันนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้คือมันมีการสัมภาษณ์อันนึงที่อาจจะแบบไปสัมภาษณ์คุณพ่อคุณพ่อของหนุ่มกึ้งนะคะเกี่ยวกับประโยคนึงพูดถึงเรื่องผู้หญิงของลูกชายว่าตามดวงเนี่ยเคยไปดูดวงมาสินแสแม่นๆทำนายว่ากึ้งจะพบผู้หญิงที่เหมาะสมกันรักกันและเป็นที่ยอมรับของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะแต่งงานในปี2561ผมและคุณสุวิมลมหากิจสิริได้แต่หวังและภาวนาขอให้เป็นจริงตามที่หมอดูทำนายที่คุณพ่อของคุณกึ้งเคยออกมาสัมภาษณ์ประเด็นนี้เหมือนกันก็หมอดูนะฮะก็คือเป็นการทำนายเป็นการทำนายว่าหมอดูใครดูกึ้งไว้แบบนี้นะคะก็ตอนนี้เนี่ยตอนนี้คนที่ดังที่สุดน่าจะเป็นไฮโซจิ๊บเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะคุยแล้วก็อยากสัมภาษณ์นะคะว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรกันแน่นะครับทำให้เพื่อนกับเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณเจนนี่กับคุณวุ้นเส้นเนี่ยถึงขั้นอันฟอลโล่กันไปเลยทีเดียวนะคะแต่เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นอีกค่ะนะคะก็คือคุณพอลล่าเทเลอร์ด้วยความที่เป็นแก๊งนางฟ้านะคะเป็นคนกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณนานาคุณแอนอริชาคุณเจนสุดานะคะรวมไปถึงเพื่อนในกลุ่มเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน7นางฟ้านะคะก็มีการนัดทานข้าวกันนะคะนี่ค่ะเป็นภาพคืนวันนั้นนะคะหลังจากที่คุณเจนนี่เนี่ยให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะคุณพอลล่าก็มีไปกินข้าวกับคุณคริสหอวังไปทานข้าวกับวุ้นเส้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นการแบบปรับความเข้าใจหรือว่าพูดคุยกันมากกว่าคือแก๊งนางฟ้าต้องบอกแบบนี้เขามีด้วยกัน7สาวนะคะแต่บางคนจะสนิทซึ่งกันและกันไม่ได้สนิทแบบโอ้โหทุกคนคือแบบแก๊งนางฟ้าคือไปไหนมาไหนเมื่อก่อนเราจะ7คนเงี้ยแต่บางคนก็แยกไปมีครอบครัวแล้วก็แบบเฮ้ยฉันสนิทกับคนนี้ฉันสนิทกับคนนี้มากกว่าอะไรเงี้ยไร้สายแต่ละคนคือปีนึงก็เจอกันรวมตัวที่แบบครบๆเนี่ยมันยากไงเพราะแต่ละคนก็ทำงานทั้งนั้นเนี่ย7คนคือเป็นประมาณนี้นะคะแต่เดี๋ยวอุ๊ขออนุญาตแก้ข่าวนิดนึงเมื่อกี้ที่บอกว่าคุณจิ๊บเป็นแบบบ้านทำอสังหาริมทรัพย์ทำอะไรรถยนต์อะไรรถยนต์อะไรรถยนต์ประมาณนั้นนะคะอ่ะก็ต้องจับตามองกันต่อไปแล้วก็ยังไม่หมดนะที่เขาพาดพิงไปถึงวีเจจายที่มีลงภาพอันนี้ไม่ควรอันนี้พูดเลยว่าไม่ควรโยงเพราะตอนนี้จ๋าเครียดมากนะคะจ๋าเนี่ยวันนั้นเนี่ยนะคะก็ก่อนหน้านั้น5วันจ๋าไปมาดีฟนะคะเราจะเห็นเลยว่าน้องจ๋าเนี่ยก็มีการโพสต์ภาพไปทะเลจ๋าจะเป็นคนนึงที่เวลาไปไหนมาไหนก็จะโพสต์อะไรแบบนี้อยู่แล้วนะไปเที่ยวทะลงทะเลเนี่ยและมีภาพนี้ค่ะภาพที่จ๋ากำลังยิ้มอยู่หัวเราะอยู่นะก็เดินบีบเขาอยู่แล้วเยอะๆเอาไปหัวเราะเยอะๆเจนนี่เหรอเห็นเจนนี่ให้สัมภาษณ์เจนนี่แถลงข่าวเธอลงรูปนี้เลยหรือไงแล้วคนก็โยงกันไปนะแต่ก็ต้องบอกว่าจ๋าเนี่ยเขาเครียดถึงขั้นต้องมาโพสต์ข้อความใน Instagram ตัวเองเลยนะคะนี่ข้อความที่จ๋าโพสต์นะคะใจเย็นๆก่อนนะคะทุกคนค่ะอะไรนะเพิ่งเห็นข่าวอย่าเอาจ๋าไปเกี่ยวกับดราม่าใครเลยนะคะโพสต์ของจ๋าคือเรื่องท่องเที่ยวอย่าโยงเลยนะคะขอเถอะคือจ๋าก่อนหน้านี้ครับโพสต์เกี่ยวกับว่าหัวเราะอะไรดังไปมาดีเนี่ยไปมาดีใช่ฟีลประมาณนี้และจ๋าเป็นคนนึงที่ชอบโพสต์คำคมที่เป็นคำคมภาษาอังกฤษนะคะถ้าคนติดตามจริงๆเนี่ยจะรู้เลยว่าดาราแต่ละคนเขามีไลฟ์สไตล์ยังไงบ้างแต่บางคนที่พยายามจับไปโยงเนี่ยนะคะก็โยงกันไปมั่วๆซั่วๆนะคะเหมือนกับเขาโพสต์รูปมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็ไปโยงกับข่าวที่เกิดขึ้นบอกว่ามาจ๋าหัวเราะเยอะอะไรอย่างนี้ปิดประเด็นนี้ไปได้เลยกับการโยงนะคะอย่าโยงนะคะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยจ๋าเขาก็หลุดไปแล้วกับข่าวที่มันเกิดขึ้นครั้งเก่าๆอย่าไปโยงเหมือนล่าสุดเจนนี่เนี่ยก็โดนขุดรักเส้นทางรักตั้งแต่เข้าวงการมาขุดมาอีกแล้วนะคะก็มาเป็นสกู๊ปได้ไงใช่ทำให้คนรู้สึกว่า
ผู้หญิงคนนี้มีอะไรที่น่าติดตามเขาเลยทำมาเป็นสกู๊ปขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยและก็มีอีกหนึ่งสาวค่ะที่โดนพ่วงเช่นกันนะฮะนั่นก็คือคุณก้อยรัชวินเมื่อวานนี้สดๆร้อนๆเลยนะคะใช่ไหมกดไลค์คำพูดวุ้นเส้นนะที่แบบแฮชแท็กวุ้นเส้นไม่ได้ใส่อย่างที่ใครอ๋อมือลั่นแรงกดไลค์คำพูดเด็ดนะคะกดไลค์คำพูดของสาวที่เข้าไปคอมเมนต์ว่าวุ้นเส้นวิริธิภาไม่ได้ใส่อย่างที่ใครๆคิดตายละงานนี้หลายคนก็เลยคิดเป็นดราม่ามือลั่นหรือเปล่ามือลั่นไปกดไลค์คนที่แบบมาว่าวุ้นเส้นหรือเปล่าคุณแม่ว่ายังไงอะถ้ามองในมุมก้อยรัชวินนะมือลั่นเพราะอะไรรู้มั้ยฉันลั่นบ่อยเวลากดไลค์ Instagram มันจะเป็นอัตโนมัติเลยกึก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 แล้วบางทีเราไม่ได้ดูว่าเฮ้ยเรากดไลค์อะไรไปวะรูปมันยังหมุนอยู่รูปมันยังเราก็กดไลค์ไปละกดไปละกดตึ้งตึ้งตึ้งไปแล้วนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของมือลั่นได้นะคะอีกส่วนนึงอาจจะเป็นว่าน้องเนี่ยคือตัวหนังสือมันยังไม่ขึ้นมาไงเลื่อนข้อความเร็วเลื่อนข้อความเร็วก็ตั้งใจกดแหละแต่ยังไม่ได้ดูข้อความว่ามันเป็นข้อความอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ยังมีแอนอลิชาโพสต์แล้วหลังมีดราม่าเจนนี่วุ้นเส้นจนแก๊งนางฟ้าแตกนะคะก็เหมือนแบบโพสต์ให้กำลังใจเพื่อนนะคะประมาณนี้นะก็เหมือนประมาณว่าขอให้ผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้ขอให้เข้มแข็งรักทุกคนอะไรเงี้ยโนดราม่านะแม่ขอเพราะบางคนก็มาว่าแล้วแก๊งนางฟ้าจะไปกันได้ยังไงอ่ะในเมื่อเจนนี่กับวุ้นเส้นดูจะมีข่าวสักขนาดนี้ประมาณนั้นคือบรรดาเพื่อนๆ เนี่ยเขาก็มาโพสต์ข้อความหลังจากที่คุณแอนอลิชานะคะได้มีการโพสต์ข้อความภาพนี้นะคะบอกว่าเราจะผ่านมันไปด้วยกันให้ได้นะคะแล้วก็ข้อความเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษประมาณว่าก็แล้วแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะคุณคริสหอวังก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่ารักนะคะยังไงก็ยังคงรักกันอยู่เหมือนเดิมแบบนี้นะคะก็ทุกๆคนเนี่ยในแก๊งเขาเนี่ยบอกเลยว่าเขารักกันมากๆนะคะเขามีไลฟ์สไตล์หรือว่าชีวิตเนี่ยถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันแต่สิ่งนึงที่เหมือนกันคือคำว่าเพื่อนแล้วเขามีกลุ่มไลน์กันอยู่แล้วพี่เขาไปคุยกันในกลุ่มไลน์หรือหนูถามเลยกลุ่มไลน์บางทีมันคุยไม่ได้นะมันเดือดนะมันจะร้อนนะเธอหมายความว่าบางคนเนี่ยกำลังแบบเครียดอยู่ก็ดีตัวเองออกก็ได้หรืออาจจะเป็นแบบคุยกันในกลุ่มแล้วอาจจะแบบว่าคนนี้ไม่ตอบคนนั้นไม่ว่างคนนี้ทำงานนะคะก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งและหลายเลยคนก็สงสัยว่าทำไมไม่ยกหูโทรหากันบางทีเนี่ยคนนึงมันร้อนและอีกคนนึงงอนก็เป็นได้อาจจะไม่รับโทรศัพท์ซึ่งกันและกันก็เลยต้องมาเคลียร์ผ่านสื่อเพราะบังเอิญว่าออกงานพอดีก็อยากจะใช้สื่อในการที่จะแบบเป็นกาวใจถ้ามองอีกมุมนึงเนี่ยเป็นอาการเพื่อนน้อยใจเพื่อนมากกว่าคือถามว่าจะกลับมารักกันได้ไหมฉันว่ากลับมารักกันได้ 100% แต่วันเวลาเนี่ยจะพิสูจน์เองว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกันจริงหรือเปล่าก็ต้องรอดูจะรอดูเลยเพราะว่าเขาเนี่ยผ่านร้อนผ่านหนาวหรือผ่านเรื่องราวมาด้วยกันทั้งแก๊งนะคะทั้ง7คนเนี่ยมีเรื่องราวมีสตอรี่หมดนะคะไม่มีทางที่เขาจะสูญเสียความเป็นเพื่อนไปอย่างแน่นอนนะอันนี้คอนเฟิร์มเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นแรงที่เราก็ต้องมาขยี้กันแบบแซ่บๆแต่จริงน้องอยากรู้อย่างนึง คืออยากจะรู้ว่าตกลงแล้วเจนนี่กับกึ้งเขาเลิกกันมาเป็นปีแล้วหรือเขาเพิ่งมาเลิกกันหรืออะไรยังไงเรื่องนี้หรือไม่มีใครรู้คือต้องบอกแบบนี้ว่าเจนนี่กับกึ้งเนี่ยเขาก็มีการโพสต์ภาพคู่กันแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะไม่ค่อยเห็นภาพคู่แต่มันก็ยังมีคนเห็นว่าคุณกึ้งเนี่ยยืนอยู่ในกระจกคนก็ส่องเข้าไปอ้าวก็เป็นคุณกึ้งอยู่นานแล้วใช่มั้ยใช่นานแล้วนะก็เราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความเคยชินกับการที่ลงรูปคนเดียวแล้วอาจจะมีเงาหรืออะไรเราก็เลยไม่รู้ว่าตกลงเขาเลิกกันตั้งแต่ตอนไหนเพราะว่าช่วงเขาคบกันเขาก็ไม่ได้แบบออกสื่อเท่าไหร่เงี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาเลิกกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้แต่เชื่อว่าคงจะไม่ได้เพิ่งเลิกค่ะฉันเชื่อว่าเลิกสักพักแล้วเลิกสระยะแล้วแต่บังเอิญช่วงนี้มาเป็นข่าวแล้วเจนนี่ก็เจอไป2ดอกนะก่อนหน้านี้ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องน้องเพลงอะไรแบบนี้ก็เคลียร์กันไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมอ่ะแล้วก็มีประเด็นนี้อีกยังไงก็ตามวันนี้ก็พี่โบกัสเล็กซี่ขยี้กันไปแล้วคนมันจะดังใช่ไม่ได้ช่วยไม่ได้จังหวะพอดีก็ช่วยไม่ได้ยังไงก็แล้วแต่นะคะดูข่าวนะครับก็ไปดูละครด้วยนะคะตอนนี้เจนนี่ก็กำลังเล่นอย่างสุดใจเลยนะคะกับบทใจเริงในละครเพลิงบุญนั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าแซ่บมากๆแต่หลายคนก็พยายามจับไปโยงอีกในละครเหมือนชีวิตจริงขอโทษค่ะบทละครเรื่องนี้มันสร้างมานานมากแล้วนะคะตั้งแต่เกรียนคีย์บอร์ดบางคนยังไม่เกิดนะคะบางทีบทละครเนี่ยแล้วคนก็ชอบไปโยงไงว่าเฮ้ยทำไมมันคล้ายอะไรอย่างงี้ใช่บทนี้มันเล่นมานานแล้วใช่ไหมและในชีวิตจริงคนก็เป็นอย่างนี้กันเยอะอย่าไปโยงค่ะโอเคน
โนดราม่าในตอนนี้เพราะว่าเราก็จับประเด็นร้อนๆนะคะให้ได้แซ่บกันก่อนเพราะอะไรเพราะในช่วงหน้าจะมีประเด็นที่แซ่บเวอร์ของจริงอันนี้เป็นความแซ่บที่พิสูจน์กันได้ด้วยปากของเราเนี่ยแหละเดี๋ยวจะมาบอกกันนะคะว่าเล้งเจ้านี้นายป้องนายป้อมซุปเปอร์เล้งพูดใหม่ค่ะจะมาอยู่กับเราในรายการนะคะบอกเลยว่าแซ่บมากใช่แล้วจะติดตามแล้วกันในช่วงหน้าแซ่บของจริงมาอยู่ในรายการกับช่วงคนดังขอโชว8บันเทิงค่ะวันนี้บอกกันจะมีข่าวอะไรมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันน่าเรียบเนียนตลอดทั้งวันเจนนี่เปิดใจหลัง unfollow IG วุ้นเส้นปัดปันแจงเรื่องวุ้นเส้นเจนนี่มีปัญหากันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกบอกได้เลยว่าเป็นข่าวที่กลบทุกข่าวในวงการเลยสำหรับข่าวของนางเอกสาวเจนนี่กับเพื่อนสนิทคุณวุ้นเส้นนั่นเองค่ะนะคะล่าสุดเลยนะคะเจนนี่ออกมาตอบแล้วสาเหตุของการ unfollow ของเพื่อนสนิทวุ้นเส้นนั่นเองค่ะนะคะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้เจนนี่มีคำตอบค่ะแต่ว่าล่าสุดอันเขาเลิกใช่ไหมแกถามไหมคะเขาบอกว่าอันเขาเลิกก็เด็กก็อย่างที่เห็นนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะคือเจนขอไม่เล่านะคะเพราะว่าเหตุการณ์มันเป็นรายละเอียดยังไงเพราะว่าเจนนี่ว่าเจนนี่เองกับบุญเองก็เจ็บตัวแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าคือเจนนี่เป็นคนที่ไม่มีเพื่อนเยอะแต่ถ้าเจนนี่ใช้คำว่าเพื่อนใครเนี่ยคือเจนนี่ให้ใจเกินร้อยเพราะฉะนั้นเจนนี่ว่าเจนนี่เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เสียดายกับความรู้สึกตรงนี้ด้วยแสดงว่าเหตุการณ์นี้มันดูใหญ่มากก็ค่อนข้างจะละเอียดมันเกี่ยวกับที่แบบพี่มุ้งเส้นไปสนิทกับผู้หญิงทำไมว่าจะเป็นคนเรื่องต่างอันนี้พี่รู้เอาเองเนาะเจนขอไม่พูดถึงตรงนี้แล้วกันเพราะว่าเจนนี่เองเจนนี่ไม่อยากดึงใครเข้ามาเกี่ยวในส่วนของอารมณ์ระหว่างเพื่อนระหว่างเจนนี่กับผมมีโอกาสได้เคลียร์กันก่อนที่จะโซโล่เจนนี่ว่าโตมาระดับหนึ่งแล้วคำว่าเพื่อนเราต้องรู้ว่าคำว่าเพื่อนคืออะไรแล้วก็เจนนี่เองเจนนี่ก็เป็นคนที่ชัดเจนกับเพื่อนทุกคนมันจะไม่โอกาสเคลียร์กันได้เลยที่ลองกลับกันเนาะแล้วก็ลองเป็นแบบว่าเอาใจเจนนี่ไปใส่ในใจพี่เองคือมันเสียความรู้สึกมาก็รู้สึกว่ามันความรู้สึกดีๆไม่ได้สร้างขึ้นมาได้ง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นเจนขอถอยตัวเองออกมาจากเหตุการณ์ตรงนี้ถ้าจะพูดว่าเจนนี่กับวุ้นเส้นคือตัดขาดความเป็นเพื่อนเลยได้ไหมเจนไม่อยากพูดอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ณวันนี้คือเจนว่าเจนต้องรักษาใจตัวเองให้มันคงแล้วก็แข็งแรงที่สุดนะคะเจนนี่ถึงจะตอบว่าหลังจากนี้เจนจะเป็นยังไงแต่ณวันนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างมันเพิ่งเกิดแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันเราพิจารณาแล้วค่ะว่าควรจะทำยังไงอยู่ๆก็งานเข้าอีกแล้วค่ะนะคะสำหรับสาวปันปันนั่นเองค่ะหลังผู้สื่อข่าวนะคะไปเจอเธอนะคะในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะคะเครื่องสำอางยิปแสงนั่นเองค่ะนะคะนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ถึงประเด็นนะคะเรื่องของพี่เจนนี่กับพี่วุ้นเส้นนั่นเองค่ะสาวปันปันจะว่าอย่างไรบ้างและทำไมอยู่ๆเธอถึงเดินเอี่ยวเรื่องนี้ไปถามเธอดีกว่าค่ะแค่มางานเปิดตัวค่ะเป็นแบบหนูมีการได้ไปไลฟ์พี่ได้ดูว่าค่ะตัวไลฟ์แบบแต่งหน้าอะไรเงี้ยใช้รองเท้าตัวใหม่ All Hours ของ YSL ค่ะดีดีคือใช้ดีค่ะคือรองพื้นปกติเนี่ยทาแล้วหน้ามันจะเหนียวเหนียวแบบเนอะๆใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยหนูทาแล้วแบบมันแบบมันไม่เหนียวอ่ะแล้วมันก็ปกปิดทุกอย่างแล้วก็เนียนอยู่24ชั่วโมงค่ะเป็นไงบ้างได้ได้คุณติดตามครับก็เพิ่งจะเห็นข่าวเมื่อกี้นี่เหมือนกันค่ะก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็อันเรื่องนี้คือหนูไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหนูเลยใช่ไม่ได้คุยเลยค่ะคือเราไปเที่ยวทะเลด้วยกันคือหนูไปด้วยแต่ว่าหนูไม่ได้คือไม่ได้มีการพูดอะไรถึงข่าวที่เกิดขึ้นหรือไม่ได้มีการพูดอะไรเลยเลยไม่รู้เรื่องใช่เห็นข่าวแล้วจะไปถามไหมก็อาจจะไปถามแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับหนูไงเพราะว่าหนูไม่รู้อะไรเลยว่าเขามีอะไรกันหรือเปล่า
หรือมีหรือไม่มีหนูไม่รู้ในที่ละครกันหนูกับพี่วุ้นเป็นยังไงหนูกับพี่วุ้นก็สนิทกันในระดับนึงค่ะก็คือคุยได้ปกติเจอกันเป็นพี่วุ้นเป็นพี่ที่น่ารักมากๆคนเป็นพี่ที่จริงใจแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูกับคนอย่างนี้แล้วหนูมีความสุขค่ะมีความสุขค่ะว่าเราอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคืออย่าเรียกว่าเป็นกลุ่มเลยอย่าเรียกว่าแบบสนิทแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจที่จะอยู่ด้วยมากกว่าต้องเรียกถึงเวลามีเรื่องอะไรเข้ามาเล่าสู่อะไรกันฟังไม่ได้ครับก็ถ้าเกิดว่ามีก็รับฟังค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทราบจุดนี้แซ่บยิ่งกว่าเป็นเพราะอะไรคะคุณแม่บอกนิดนึงค่ะเพราะว่าอาหารการกินของช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นอะไรที่เลิศเพอร์เฟคมากๆนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคุ้นเคยกับเล้งอยู่แล้วนะแต่เล้งนี่คือสูตรเด็ดสูตรลับพิเศษเลยค่ะอ๋อเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าเป็นซูเปอร์เล้งของนายป้อมต้องบอกอย่างนี้น้องไปหาข้อมูลมาแล้วค่ะตอนนี้เขามีสาขากว่า20สาขาและนายป้อมที่ว่านั่นคือคุณพ่อของเขาคุณพ่อส่งลูกชายมาในรายการของเราเนื่องจากว่าจริงๆเราลูกชายก่อนหน้านี้เป็นพนักงานออฟฟิศนะคุณแม่แต่ก็มีหลายคนที่ผันตัวเองจากพนักงานออฟฟิศกินเงินเดือนเดือน20,000-30,000แต่ทุกวันนี้ที่คุณแม่บอกเมื่อกี้ทะลุแบบกว่า100ล้านจริงโอ้โหขารวมไปถึงนะคะกระดูกหมูเนี่ยนะคือครอบครัวเขาเนี่ยนะคะติดหนี้แต่หลังจากที่มาทำนายป้อมซูเปอร์เร็งเนี่ยนะคะปลดหนี้ได้ภายในระยะเวลารวดเร็วมากๆค่ะนี่เลยวันนี้เนี่ยเราก็เลยอยากจะมารู้ว่าสูตรเด็ดของเขาเนี่ยเด็ดจริงหรือเปล่าจากเดิมในป้อมเนี่ยเขาก็ขายข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบแต่เมื่อกี้ที่คุณแม่โบกัสกำลังแบบล้วงๆหาเพราะว่าอยากทำน้ำซุปให้ลูกค้าทานแต่กลายเป็นว่ากลายเป็นเมนูที่ติดอกติดใจไปเลยสี่แต่วันนี้เจ้าของเขาอยู่กับเรานะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะขอต้อนรับเลยนะคะส่วนของคุณปอค่ะแขกรับเชิญของวันนี้นะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะปีชาวิทย์เจ้าของซุปเปอร์เล้งนายป้อมค่ะผู้บริหารหนุ่มของเรานั่นเองค่ะนะคะขออนุญาตถามที่มาที่ไปก่อนได้ไหมคะก่อนที่จะมามีเล้งก็คือข้าวหมูแดงก่อนข้าวหมูแดงก็คือเป็นธุรกิจตั้งแต่กี่ปีแล้วคะเนี่ยจริงๆร้านนายป้อมซุปเปอร์เล้งนี่เพิ่งทำมา2ปีครับ2ปีโอ้โห2ปีฟันรายได้เป็นร้อยล้านเลยคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าแต่ข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบนี่มีมานานแล้วใช่ไหมคะก็เริ่มมา2ปีแล้วเริ่มแรกเนี่ยเริ่มทีเนี่ยพ่อเขาเลิกทำกิจโรงงานแล้วไปเปิดร้านขายข้าวหมูกรอบหมูแดงอ๋อคือตอนแรกอ๋อที่บ้านเปิดเป็นโรงงานใช่โรงงานอะไรคะโรงกึ่งครับอ๋อโรงกึ่งโรงกึ่งแล้วก็ทีนี้พอปิดกิจการไปแล้วก็คุณพ่อก็เลยมาขายข้าวหมูแดงหมูกรอบครับซึ่งเป็นสูตรต้นตำรับอยู่แล้วครับใช่ไหมครับจะมีสูตรของแกค่ะทีนี้ก่อนหน้านี้คุณปอทำอะไรคะเห็นบอกว่าเป็นพนักงานบริษัทงานประจำเป็นพนักงานบริษัทครับวิศวกรแล้วกิจการหลังจากที่ปิดโรงงานแล้วเนี่ยนะคะมาทำข้าวหมูแดงหมูกรอบกิจการที่ร้านที่บ้านดีไหมคะก็ไม่ดีนะฮะคือผมมาลาออกจากโรงงานแล้วเป็นรับช่วงต่อที่บ้านพ่อของผมพ่อก็มาขายข้าวพ่อมาขายข้าวเมื่อก่อนยังไม่ใช้ชื่อว่านายความสุเล้งแค่เป็นชื่อข้าวหมูกรอบหมูแดงนครปฐมไม่ใช่ครับผมแล้วตั้งขายอยู่ที่ไหนคะอยู่คลองหลวงครับคลองสี่คลองหลวงคลองสี่คลองหลวงเลยนะฮะก็ขายข้าวหมูแดงขายข้าวหมูกรอบร้านเราใหญ่ไหมคะตอนนั้นไม่ใหญ่ครับโต๊ะมา10ตัวห้าสิบตัวแต่คนก็ไม่ได้เข้านะเล็กๆตอนนั้นถามจริงๆรายได้อยู่ประมาณตกคืนละเท่าไหร่คะตอนนั้นเดือนนึงก็ได้วันละ 2,000 นะตอนแรกไปก่อนแรกก็ขายหมูแดงไหนปั๊มใช่ไหมฮะหมูแดงหมูกรอบอ๋อหมูแดงหมูกรอบค่ะก็วันละ 2,000 วันละ 2,000 นะก็คือขายแกชอบขายก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกก็ขายคนแถวนั้นทานก็คือยังไม่หักค่าใช้จ่ายอะไรด้วยใช่ไหมวันละ 2,000 แรกนี้เริ่มขายที่ไหนคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ
เริ่มแรกขายตรงไหนขายตรงไหนขายทางไหนแรกข้าวหมูกรอบหมูแดงนะฮะขายคลองสี่คลองสี่คลองสี่คลองหลวงคลองหลวงที่มีก๋วยเตี๋ยวเรือเยอะๆไม่ใช่ค่ะอีกฝั่งนึงไม่ใช่หรอเริ่มอีกแต่ว่าธรรมกายจุดของข้าวหมูแดงหมูกรอบอยู่ตรงไหนบ้างคะจริงก็เหมือนกันนะถ้าหมูกรอบหมูแดงในใครก็ทำได้แต่ว่าต่างที่น้ำราดแค่นั้นเองฮะเป็นสูตรเด็ดสูตรพิเศษก็ที่น้ำราดอ๋อใช่ครับเป็นรูนะเนี่ยหมูกรอบหมูแดงทั่วไปครับใครก็ทำได้ค่ะน้องมหาอาวุธแล้วนะคะเพราะว่าน้องอยากจะชิมมากเลยจริงๆเนี่ยคืนละ 2,000 วันละ 2,000 เนี่ยเป็นยังไงก่อนที่เราจะมารู้ว่าทำไมถึงเริ่มต้นมีซุปเปอร์แรงขึ้นมาขอชิมนิดนึงค่ะคุณแม่นี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นข้าวหมูแดงหมูกรอบเขาบอกอย่างนี้ไงร้านนี้เลยตอนที่เปิดร้านเนี่ยขายห่อเท่าไหร่คะขายจานเท่าไหร่คะ40บาทครับ40บาทนะครับปกตินะฮะนี่40บาทเยอะมากเลยอ่ะโอเคไปเลยน้ำเทไปเลยใช่ไหมเอาไปเลยเทไปเลยเทไปเลยนะคะน่ากินมากคุณผู้ชมนี่คือความจุดเริ่มต้นของให้กล้องดูของความสำเร็จในเลงนั่นเองค่ะอยู่ตรงข้าวหมูแดงก่อน40บาทแล้วตอนที่เปิดร้านข้าวหมูแดงแล้วเราเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทเอกชนค่ะเราทำไมเราถึงลาออกแล้วมาทำธุรกิจตรงนี้เต็มตัวจริงๆผมลาออกแล้วไปทำลงกลับไปทำโรงงานกลับไปทำโรงงานก่อนเราไม่ทำแล้วผมไม่ทำต่อทีนี้ทำเนี่ยก็ไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นหนี้มัน6ล้านกู้มา6ล้านเลยเหรอก็เอามาไฟแรงไปกู้เงินธนาคารกู้เลยเงินเอทีเอ็มอะไรเครื่องจักรใหม่อ๋อเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมนี่ลงทุนมาเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จคือลงเครื่องใหม่ยังได้เงินต่อเดือนเนี่ยรายได้ต่อเดือนให้เยอะขึ้นแต่มันทำไม่ได้ไงอ๋อรายรับก็ร้อยหรอร้อยลงแล้วก็ต้องมาใช้หนี้เขาด้วยใช่แล้วทำไมคะเกิดภาวะเครียดเครียดแล้วไม่มีเงินแล้วบอกพ่อไหมคะก็บอกให้แกรู้อยู่แล้วคุณพ่อว่ายังไงบ้างแกก็ให้ค่อยๆทำไปจังหวะก็คือผมไม่มีรายได้หมายถึงว่ารายได้ก็มีแค่จ่ายลูกน้องแล้วก็ใช้จ่ายในโรงงานแต่เงินตัวเราไม่มีเงินผมก็เลยขอซุปเปอร์เล้งแกเนี่ยไปขายตามตลาดนัดหมายถึงว่าคุณพ่อก็จะมีซุปเปอร์เล้งของพ่ออยู่แล้วใช่ตอนนั้นแกเริ่มทำแล้วไม่ได้ขายหมูกรอบหมูแดงด้วยแล้วก็พึ่งคิดเล้งขึ้นมาขายตอนนั้นก็มีชื่อในระดับหนึ่งแล้วแถวคลองหลวงใช่ค่ะเสร็จหลังจากนั้นก็ขอสูตรพ่อขอบอกมาเป็นไอเดียว่าไงคะก็ขอแกว่าขอเอาต้มกระดูกเนี่ยไปขายที่ตลาดนัดนะในกรุงเทพขายแค่วันเสาร์วันเดียวครับผมแต่จากวิศวกรจากเจ้าของโรงกลึงแล้วจะต้องมาขายกระดูกว่าง่ายๆคือขายเศษกระดูกอย่างเงี้ยมันปรับตัวยากไหมคะไม่ปรับไม่ได้ปรับอะไรเราไม่มีเงินนะเอาสูตรคุณพ่อมาเลยเอาสูตรมาเลยก็มาต้มเลยต้มเองเล็กๆนี่ก็สูตรคุณพ่อเหรอคะใช่คุณจะบอกอะไรให้นะพวกนี้ไม่ได้ทำง่ายๆนะการที่ทำให้ยังไงการที่ทำให้เดียวตรงนี้มันเปื่อยมันยากนะเนี่ยแต่ว่าก่อนที่จะไปเล้งอ่ะนิดนึงน้องขอให้ชิมตรงนี้ก่อนเมื่อกี้น้องชิมแล้วข้าวหมูแดงอร่อยมากอร่อยมากโอ้อร่อยมากจริงๆข้าวหมูแดงอร่อยลองชิมดูคือหมูกรอบก็อร่อยหมูกรอบอร่อยหมูแดงก็อร่อยแล้วน้ำเขาอร่อยแล้วที่สำคัญไข่ปกติอู้เจอไข่อะค่ะเป็นไข่ต้มแห้งแต่อันนี้ไข่เขาเป็นแบบไข่มะตูมยักแบบเป็นมะตูมอ่ะมันจะแบบแดงๆน่ากินน่ารับประทานมากเอออร่อยอ่ะเดี๋ยวให้คุณที่ปอเนี่ยช่วยหั่นโชว์นิดนึงได้ไหมเวลาหั่นเนี่ยเขาต้องหั่นยังไงอ่ะคุณแม่ขยับมาตรงนี้ค่ะดิฉันใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วนะเหมือนจะเตรียมหั่นด้วยนะคะค่ะกล้องตามมานะคะมาฟังเสียงกันค่ะคุณผู้ชมว่าเวลาหั่นหมูกรอบเนี่ยเป็นยังไงอร่อยมากเลยอ่ะเอออร่อยเนาะอร่อยอร่อยมากเนี่ยแป๊บเดียวจะหมดจานแล้วเนี่ยทางที่จานเขาใหญ่นี่ครับผมว้าวอีกเอาอีกค่ะเพราะวันนี้แบบว่าทีมงานรอรับประทานเดี๋ยวเลี้ยงทีมงานนะวันนี้เลี้ยงทีมงานเลยขอวันนี้นะคะคุณปอเขาต้องมีการฝึกเรื่องของการสับหมูกรอบอะไรนี้ด้วยพี่เล็กซี่สับบ้างค่ะเมื่อกี้เขาสอนลองเลยครับลองเลยฮะไหวไหมคะคุณพี่ไหวค่ะนะฮะอีกสองแถวอีกสองแถวเอาทันแถวนี้ก็ได้ฮะจริงๆแล้วสองแถวนี้คือราคาเท่าไหร่คะก็เนี่ยครับจานหนึ่งอะจานหนึ่งอ๋อจานหนึ่งหูดูเอาคุณแม่แถวเดียวก็พอแล้วคุณแม่ระวังนิ้วตัวเองนะไอ้ยาได้ไหมคะได้ครับได้พอเป็นเมียได้นะฮะครับผมได้ฮะนี่นะต่อเลยค่ะก็ต้องมีการฝึกแบบนี้ฝึกปรือก็ต้องถามคุณพ่อใช่ไหมครับว่าทำยังไงแล้วต้องมีเทคนิคในการเลี้ยงหมูใช่ไหมเอาหมูต้อง
เอาตรงไหนมาทำหมูกรอบตรงไหนมาทำหมูแดงอะไรเงี้ยหมูสามชั้นก็เลือกเอามันน้อยๆครับมันน้อยๆใช่ไหมคะดูว่าไม่ค่อยมีมันวิธีการทอดต้องทอดยังไงให้มันแบบกำลังดีแบบนี้คะพี่ปอมันเป็นเทคนิคใช่ไหมเป็นเทคนิคการเทคนิคมันเป็นตุ๋นเท้าบอกไม่ได้บอกไม่ได้มันเป็นตุ๋นเท้าเดี๋ยวชิมหมูกรอบของเขาหน่อยแบบตรงเนี้ยคุณผู้ชมนี่หมูกรอบของเขานะคือมันจะน้อยจริงๆหมูแดงเขาอร่อยจริงอ่ะนี่กรอบอร่อยสุดๆไปเลยนายที่ไข่กันบ้างไข่มะตูมปกติน้องโจจะไข่แห้งๆอู้จะดู Amazing กับไข่มากเลยนะฮะชอบเป็นคนชอบกินไข่นี่เป็นไข่ยางมะตูมแต่ปกติเจอไข่แห้งอันนี้ต้องต้มประมาณกี่นาทีอ่ะพี่พี่ปอช่วย7นาทีต้มไข่ยางมะตูมก็ต้มแค่7นาที7นาทีคุณผู้ชมขาแล้วคุณเจียงคุณเจียงนี่รู้จักไหนอะไรไงคะก็มีเจ้าประจำนะคุณเจียงอ๋อมีร้านประจำอยู่แล้วอ๋อใช้ได้ในการผ่านใหญ่เลยเกินเอ็นอร่อยนะอร่อยอันนี้เอ็นใหญ่ไปหน่อยเนี่ยไข่ของเขาเองนะใช่มันจะเป็นแบบมะตูมอ่ะน่ากินอ่ะน่าทานมากน่าประทานมากคุณเชียงนะคะคุณเชียงมีร้านประจำมีร้านประจำมารับมาตั้งนานแล้วก็ความพิเศษเลยนะคะก็เลือกสรรมาเป็นอย่างดีเลยของแต่ละอย่างนะคะมารังสรรเป็นข้าวหมูแดงแล้วทำไมบนจานเนี่ยมีแต่ข้าวแล้วว่าหมูกรอบไปไหนหมดเนี่ยหมูก็อร่อยเอาหมูแดงบ้างวิธีการทำหมูแดงต้องเลือกเนื้อยังไงอะคะพี่หมูแดงของผมเนี่ยจะใช้สันคอสันคอมันจะนุ่มกว่าแต่บางเจ้าก็ใช้ส่วนอื่นสันนอกอะไรก็แต่ผมใช้สันคอสันคอน่าจะมีการเลือกเป็นพิเศษอยู่แล้วทีนี้เนี่ยพอเรามาเปิดร้านเล้งเราข้าวหมูแดงมาเปิดที่ร้านเล้งด้วยไหมอ่ะขอครับผมใช่ครับเอาครับแบบว่าแต่ตอนที่เราไปร้านเล้งเราจำได้ยังไม่มีข้าวหมูแดงนะเริ่มแรกผมมาทำตลาดนัดที่แรกเนี่ยมีแต่เล้งอย่างเดียวขายแค่เล้งกับข้าวเปล่าก่อนครับผมแล้วมาตอนหลังเนี่ยก็มาเพิ่มข้าวหมูกรอบหมูแดงเหมือนร้านคุณพ่อด้วยจะได้ครบจะได้ครบแรกๆเลยที่เอาเล้งมาเปิดเจอปัญหาอะไรบ้างคนรู้จักว่าไอ้เล้งเนี่ยคืออะไรใช่ทำขายที่แรกเนี่ยฉันจำได้เลยว่าประมาณเมื่อปีที่แล้วหรืออะไรนี่แหละไปกินหรืออะไรเงี้ยมันแปลกดีว่ะแล้วที่ว่าแค่น้ำซุปถ้วยเดียวแล้วก็รสชาติเหมือนต้มแซ่บแล้วมากินกับข้าวเปล่ากลายเป็นว่าอร่อยแล้วมันมีการบอกต่อยังไงคะยิงผมก็วิธีโง่ๆแล้วก็เดินยืนเชียร์ลูกค้าครับแล้วก็พาจุงมือลูกค้ามาดูในหม้อเนี่ยว่าเราขายอะไรแค่นั้นใช่ใช่ใช่เมื่อก่อนเราขายกันแค่กับแฟน2คนค่ะก็ลูกค้าคิดกินเล้งไหมครับอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำเล้งคืออะไรก็พามาดูลูกค้าคนนี้ตกใจเฮ้ยโอ้โหเต็มกระดูกเต็มหม้อเลยด้วยความต้องบอกแบบนี้ว่าเราไม่ได้มีพื้นฐานเรื่องของงานขายนะคะเราต้องปรับตัวอะไรยังไงบ้างคะก็ปรับไหมก็แรกๆจริงๆขายไปวันเอาแค่เราอยากได้มีรายได้ผมขายแค่วันเสาร์วันเดียวเนี่ยคือให้รายได้ 2-3,000 เนี่ยเอามาใช้จ่ายเฉยๆแต่ทีเนี้ยมันก็เริ่มขยายตัวมาเรื่อยๆคนเริ่มรู้จักมาเรื่อยๆคือการตลาดผมก็คือให้ลูกค้าบอกปากต่อปากใช้ปากต่อปากสถานที่แรกทำเลแรกที่เราไปตั้งซูเปอร์เล้งเนี่ยอยู่ตรงไหนคะอยู่แดนเนรมิตแดนเนรมิตเก่าใช่ตรงข้ามกันอ๋อจะเขาเปิดตลาดรถโบราณอ๋อไม่ใช่ตลาดให้ตลาดอะไรนะบล็อกอะไรใช่ไหมไม่ใช่เมื่อ2ปีที่แล้วนะคะก็ขายตรงสุพรรณไลอะไรแถวๆนู้นใช่แถวโออิชิเก่าแถวโออิชิเก่าแล้วการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ดีนะผมเอาไปขายอย่างเงี้ยหม้อนึงก็ขายบนแบบวันแรกเลยเริ่มต้นที่หม้อใหญ่อย่างนี้เลยเหรอคะในหม้อเท่านี้จากที่บอกว่าคนไม่รู้จักเนี่ยเหรอคะครับวันแรกเขาไม่รู้จักนะแต่คือในตลาดเนี่ยมันจะเป็นผมเล่นรถโบราณก็เป็นกลุ่มคนเล่นรถโบราณรู้จักกันก็มากินก็ขายวันแต่วันแรกเลยตอนนั้นวันแรกที่ขายได้เท่าไหร่2,500 2,500ก็ถือว่าเยอะแล้วในตอนนั้นเยอะแล้วครับแต่ปัจจุบันอุ้มมีแบบได้ยินแว่วๆมาว่าได้วันหนึ่งหลักล้านนี่คือเรื่องจริงไหมคะไม่ถึงจริงเหรอเจ้าสาขาแล้วประมาณ20,000-30,000นะก็ไปบวกลบคูณหารกันเองนะคะ20สาขาค่ะคุณสาขานะคะวันละ20,000หลังจากที่เราขายวันแรกแล้วขายประสบความสำเร็จครับบอกคุณพ่อว่ายังไงบ้างคะเราก็ขายมาเรื่อยๆนะก็ย้ายตลาดตอนนั้นก็ปิดตัวไปผมก็ย้ายไปขายจตุจักรสาขา2สาขาต่อไปก็คือย้ายนะย้ายจากค่ะย้ายไปจตุจักรแล้วเป็นยังไงคะขายจตุจักรตรงไหนคะเจเจกรีนก็เจเจกรีนเราก็เลิกไปเพราะเขาขึ้นค่าที่อันนี้ก็อยากขายต่อก็เลยไปหาที่แถวคลองหลวงนั่นแหละไปได้ราชมงคลคลอง6นั่นแหละก็
จุดเริ่มต้นอ่ะจริงๆที่เริ่มขายดีจากที่นั่นแหละราชมงคลของผมส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนอ่ะที่แบบขายดีนักศึกษาใกล้ๆราชมงคลตรงนั้นพอดีในมหาลัยเลยไม่เจาะนักศึกษาละตอนนี้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดไปเจาะอะไรนะแค่ว่าขอให้กูมีที่ขายก่อนกูจะขายตรงเนี้ยให้กูได้ขายก่อนหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อก็วันแรกก็เอาไปก็หมดเหมือนเดิมแต่นักศึกษาก็ไม่รู้คืออะไรผมก็ใช้วิธีก็โง่เหมือนเดิมแหละครับเล้งไม่เด็กก็กินขายดีวันแรกก็หมดชามละเท่าไหร่คะตอนนั้นขายนักศึกษา60บาท60บาทแต่ชามใหญ่มากเลยนะชามนี้เลยใช่มั้ยคะนะครับแต่จำได้เลยว่าเรามารู้จักนายป้อมเล้งเนี่ยอยู่ตรงตลาดนัดรามินทาใช่ไหมก็คือขยายสาขาไปเรื่อยๆแล้วพอคลองหกมันดีมากเนี่ยผมว่ายาผมก็เห็นแล้วว่าถ้าเราขายดีคลองหกยังขายดีขนาดนี้ถ้าเราขายในกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวขายบูมแน่เลยมีโอกาสเอาอย่างนี้ที่บอกว่าขายดีน้องก็อยากจะรู้ว่าแสดงว่ารสชาติดีเดี๋ยวทำเลยเดี๋ยวทำเลยอยากรู้วิธีการทำว่าเล้งที่นี่จะแตกต่างจากเล้งที่อื่นยังไงนะคุณแม่อ่ะเริ่มเลยค่ะจริงๆที่นี่ทำสูตรมาอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ตรงปรุงถูกไหมด้วยสิตรงนั้นด้วยเนื้อด้วยปรุงด้วยอ่ะเรามาดูกันดีกว่าเป็นยังไงปกตินี่เขาทำเองหมดเลยไหมคะหรือว่าหมายถึงว่าเพื่อเครื่องปรุงอะไรเราทำเองทั้งหมดครับเราทำเองหมดฮะไปเลือกวัตถุดิบเองด้วยหรอใช่ครับผมจ่ายตลาดทุกวันนะคือจริงๆแล้วคุณพ่อขาหัวใจของเล้งมันอยู่ตรงไหนคะในความอร่อยเนี่ยค่ะเนื้อมันเนื้อนะคะแล้วก็เนื้อมันจะมีรสชาติที่แตกต่างจากกระดูกส่วนอื่นนะไม่คุณจริงถ้าบางทีเราทำอย่างนี้ทำที่บ้านอย่างนี้รสชาติก็ต่างกันนะต่างก็ปรุงด้วยเครื่องปรุงเครื่องอะไรด้วยฮะความที่มันจะต้องเปื่อยด้วยอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับต้องมีสูตรที่ทำให้มันเปื่อยด้วยเนาะก็ใจเย็นๆใจเย็นแล้วใส่น้ำอะไรไปคะนั่นนะคะพี่ปออะไรครับอันนี้น้ำมะนาวน้ำมะนาวนะคะมีผักแล้วก็ผักนะคะแล้วก็พริกกินหนูสวนอันนี้สั่งได้ไหมว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยอะไรอย่างเงี้ยได้ครับแต่จริงๆผมมีรสเดียวนะจริงๆเราไม่เคยมีรสอ่อนรสอะไรแต่ถ้ารสอ่อนอ่ะผมจะให้ลูกค้าแยกพริกไปดีกว่าเดี๋ยวไม่ถูกใจมะนาวไม่ได้มีน้ำปลาเลยหรอหรือว่าปรุงมาแล้วปรุงแล้วปรุงมาแล้วอ๋อปรุงมาแล้วนะคะคือขายซุปเปอร์เล้งเนี่ยจะต้องใจเย็นนะคะเพราะว่ากว่ากระดูกกว่าเนื้อจะเปื่อยเนี่ยมันใช้เวลานานไหมนี่ใช่ไหมน้ำอย่างนี้ฉันอยากตักไปต้มจับฉ่ายกินจริงเลยเที่ยวนานไหมคะคุณปอขากว่าจะเปื่อยสามชั่วโมงครับโอ้กันนะทั้งหมดจะสามชั่วโมงคือเล้งที่อร่อยว่าเนื้อต้องยุ่ยต้องเปื่อยอ่ะถ้าเนื้อไม่เปื่อยไม่ยุ่ยมันจะไม่อร่อยเนื้อแข็งๆอ่ะนี่ไงแค่นี้เสร็จแล้วเหรอคะครับผมแค่นี้ตักขายได้แล้วใช่ฮะไม่ต้องมานั่งผัดให้หน้าดำหน้าเขียวเลยตายแล้วแม่เจ้าโอ้มีวิธีการเลือกกระดูกตรงนี้ไหมคะหรือว่าตอนเวลาเราสั่งมามันเป็นกระดูกชิ้นเท่านี้อยู่แล้วไม่ครับอันนี้คือผมคัดสั่งโรงงานเขาทำสเปกนะตามก็ตามที่เราต้องการตามที่เราต้องการว่าสับซอยชิ้นให้ได้ประมาณแบบนี้ใช่ไหมคะมาตรฐานไม่ว่าตอนที่เราสั่งมาเราก็ไม่ต้องมานั่งหั่นแล้วเขาหั่นมาแล้วเรียบร้อยแล้วบางเจ้าฮะวันนึงใช้ประมาณกี่กิโลคะเนี่ยสองตันสองพันกิโลสองพันกิโลสองพันกิโลต่อหนึ่งวันในการขาย20สาขาด้วยกันนะคะก็นี่คือเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะผู้ชิมมาผู้ชิมมาขาชิมอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมค่ะเรามาดูวันละ2,000กิโลหมดทุกวันใช่ไหมคะชิมน้ำก่อนโอ้โหถ้าสมมติว่าถ้าสาขาหนึ่งได้ประมาณ20,000สิบสาขาได้200,000ยี่สิบแปดได้กำไรวันละ400,000ค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยแซ่บเวอร์มากแซ่บมากจริงๆซุปเปอร์แซ่บมากจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวขอแบบชิมเนื้อด้วยนะว่าเนื้อเขาจะอุ้ยตาละแค่นี้ไงนี่ไงแค่นี้เนื้อยุ่ยออกแล้วสกิดแค่นี้คุณผู้ชมจริงๆแล้วเขาบอกว่าการกินซุปกระเลงที่อร่อยที่สุดมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมคะต้องกินมือเนาะถึงจะเอามือล้วงไปในน้ำเลยเหรอจริงๆเขาจะต้องแบบว่าใช้มือไม่ต้องหยิบกระดูกกระโดดนะคะนี่น้องหมูเป็นไงบ้างค่ะคือความซ่านะสัมผัสได้ด้วยกลิ่นก่อนอันดับแรกกลิ่นเขาหอมมากหอมมะนาวหอมมะนาวยังไม่พอเนื้อก็เปื่อยทำเล้งแฟบเขาจะไม่ใช้มะนาวเทียมเลยใช่ไหมคะผมมะนาวอร่อยมากเนื้อนิ่มยุ่ยแล้วก็หวานมากเลยอ่ะสุดยอดแม่ต้องลองนี่คือปกติเราทานเล้งกันประจำอยู่แล้วนี่อร่อยมากอุ๊ยไม่เลี่ยนด้วยน่าทานดูอ่ะนี่ไงเห็นมั้ยโอ้โหตายแล้วฉันจะยืนรออยู่ทำไมล่ะเนี่ยๆๆให้แป๊บนึงนะต้องดูนิดนึงเอาจานค่ะจานค่ะนี่เนื้อยุ่ยมากเลยอ่ะแค่สกิดเอาช้อนสกิดเนี่ยหลุดออกมาแล้วอ่ะ
ดูดิเห็นไหมแต่จะขอชิมน้ำหน่อยชิมน้ำชิมน้ำน้ำอร่อยเนี่ยสุดยอดมากเนื้อนุ่มมากแค่จะแบบใช้ลิ้นแบบเลิศเลิศสุดอันนี้60บาทแค่นั้นเอง60บาทครับโอ้แปลว่าในวันมาหนึ่งเนี่ยพอเราจ่ายตลาดเสร็จแล้วเราต้องมานั่งเลือกวัตถุดิบพวกผักพวกพริกอะไรอย่างงี้เรามีการสั่งเขาผสมไหมคะหรือว่าไงคะเนี่ยไปจ่ายเองครับไปจ่ายเองเลยเหรอทุกวันนะทำเดี๋ยวนี้ตลาดมันจะมีระบบที่แบบว่าคุยแม่ค้าตรงแล้วส่งตรงถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราต้องจ่ายเองบางทีก็ไว้ใจไม่ได้นะบอกเราต้องไปดูคุณปอก็ยังคงลงตลาดเองไปหาของเองเหมือนเดิมใช่ครับทุกวันครับเอาเวลาไหนนอนคะก็ตีสามถึงแปดโมงฮะแต่ว่าไปจ่ายตลาดตอนกลางคืนจ่ายเช้าก็แปดจ่ายเช้าตอนเช้าอ๋อตื่นมาจ่ายตอนเช้าแล้วก็เตรียมเครื่องกลางวันแล้วก็ขายตอนเย็นใช่ครับทีนี้เนี่ยเวลาในแต่ละสาขาเนี่ยเราให้ใครบริหารคะจริงๆทุกที่เนี่ยผมทำเองหมดนะหมายถึงว่าก่อนที่จะพอเริ่มทำแต่ละร้านเนี่ยตัวผมเนี่ยเข้าไปทำเองก่อนแล้วก็สอนพวกเด็กลูกจ้างอ่ะให้ทำงานเป็นพอเป็นแล้วเนี่ยเราก็หาผู้จัดการร้านก็หลังจากที่บอกว่าสาขาแรกๆก็คือตรงคลอง6ราชมงคลเสร็จหลังจากนั้นมีการขยายสาขาต่อไปคือสาขาอะไรต่อคะตลาดนั้นหัวมุมตลาดนั้นหัวมุมเลยนะคะนี่แหละเลยนี่แหละเลยหลังจากนั้นมองสถานที่หรือมองทำเลยังไงบ้างคะว่าเราจะเลือกลงสาขานี้สาขานี้พอมาอยู่หัวมุมเนี่ยก็รู้สึกว่าพอมันเริ่มขายดีแล้วเราก็ผมก็มีความคิดว่าอยากจะเปิดตลาดนัดใหญ่ๆในกรุงเทพทั้งหมดเลยอยากจะขยายทั้งหมดเลยตอนนี้ก็คือจ่อไปกลุ่มตลาดกลางคืนกับตลาดกลางคืนโอ้แล้วดูที่ร้านเขาสิวันหนึ่งกี่หม้อคะเนี่ยอันนี้ตรงตลาดหัวมุมปะคะอันนี้เรียบด่วนนะเรียบด่วนอันนี้กี่หม้อคะต่อวันที่นี่10หม้อฮะโอ้10หม้อซะนะขายมาวันละ10หม้อก็ต้องเคี่ยวให้ตรงนั้นเลยไหมคะสถานที่เราเตรียมมาจากครัวกลางค่ะแล้วก็ยกมาเป็นครัวกลางนี่ต้องใหญ่แน่นอนแล้วก็คอยกระจายไปในแต่ละสาขาใช่ๆตลาดที่เป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตนะฮะไนท์ป้อมเนี่ยมีร้านเช้าแล้วก็คืนค่ะอ๋อไนท์มาร์เก็ตก็จะทำจากครัวกลางแล้วก็ยกตามสาขาเคยมีคนมาขอซื้อแฟรนไชส์ไหมคะเยอะฮะเยอะมากครับแต่เราไม่ได้ขายเป็นชายเป็นชายเพราะอะไรคะลูกวัวขาคุณภาพไม่ได้ตรงนี้คือบางทีว่าชื่อมันเป็นชื่อเราแต่ถ้าเขาไม่ทำคุณภาพไม่ได้เท่าเราเนี่ยเวลามันเสียมันเสียถึงเจ้าของแบรนด์เสียใช่ไหมเพราะหน้าพ่อก็ต่อยอยู่นะเดี๋ยวไม่ดีนะครับด่าเสียโลโก้พ่อนี่เป็นการที่กินที่ถูกต้องใช่มีต้องกินแบบนี้ต้องกินแบบนี้ว่าที่เคยเป็นหนี้ในรวมคือประมาณ6ล้านใช้เวลานานแค่ไหนคะเคลียร์หมดเลยก็เนี่ยครับถึงปัจจุบันเนี่ยฮะก็หมดแล้วตั้งแต่มาเปิดเล้งเคลียร์ภายใน2ปีเลยครับผมโอ้โหทุกวันนี้คนไม่มีหนี้แล้วอ่ะเลิศมากเลยอ่ะแต่ว่าจุดนึงมานะตรงนี้หนี้ก็หมดแล้วหนี้เก่าๆถือว่าประสบความสำเร็จหรือยังในตอนนี้คะระดับนึงครับแต่ว่ามันไม่มีใครการันตีครับว่าจะประสบความสำเร็จแล้วครับผมก็ต้องพัฒนาต่อไปครับไม่ใช่ว่าแค่นี้นะฉันประสบความสำเร็จค่ะแล้วจะหยุดไม่ได้เราต้องคิดต่อยอดไปเรื่อยๆฮะค่ะที่บอกค่ะที่บอกว่าใน20สาขาเนี่ยมีสาขาไหนบ้างคะตรงไหนบ้างคะลองแบบว่าเผื่อคุณผู้ชมนะคะใครที่จะได้ไปริมลองนะคะในป้อมซุปเปอร์เล้งค่ะครับผมก็สาขาแรกหลักเลยก็คือปั๊มบางจากคลอง4ค่ะคลอง4สาขาที่2ก็เป็นวังน้อยวังน้อยอ๋อที่3ก็เป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะครับผมสาขาที่4ก็เป็นสันติสุขปทุมธานีในเมืองปทุมค่ะสาขาที่5ก็คลอง3คลองหลวงอ่าเท่าไหร่แล้วเนี่ย5เยอะนะ6ก็ลำลูกกาคลอง2อ่าลำลูกกาคลอง2 7ลำลูกกาคลอง7ค่ะลำลูกกาคลอง78ที่ไหนวะตลาดหัวมุมตลาดหัวมุมค่ะ9รถไฟศรีนครินทร์10ตลาดนกฮูกตลาดนกฮูกเมืองนนท์เลย10ค่ะพี่เลย10ค่ะโอ้มันเยอะนะเอาตัวช่วยไปค่ะตัวช่วยเอาไปว่าไปไปเซิร์ช Google ดูดีกว่าก็ต้องบอกแบบนี้เข้าไปที่แฟนเพจได้นะก็คือเข้าไปดูว่า20สาขามีที่ไหนบ้างขออนุญาตถามว่าแล้วแต่ในแต่ละวันเนี้ยเราเป็นคนไปส่งเองมั้ยคะหรือว่าเรามีลูกน้องส่งผมก็วิ่งนะมันก็ต้องแบ่งมี 2-3 คนนะวิ่งตัวผมก็วิ่งเองโอ้แล้วอย่างนี้จะมี delivery หรือเปล่าตอนนี้เขามี LINE MAN มีส่ง delivery มีครับมีคือสั่ง LINE MAN LINE MAN
อยู่ในระบบแอปพลิเคชันไลน์แมนที่อยากทานใช่ไหมฮะค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้จะเปิดแถววังหินเนี่ยค่ะได้เป็นลูกค้าบ่อยๆค่ะหน้าออฟฟิศเลยค่ะมีจองเลยนะจองเป็นผู้จัดการเลยเป็นบอกว่าในอนาคตเนี่ยร้านนายป้อมซูเปอร์เล็งเนี่ยจะอยู่ตามปั๊มน้ำมันปตท.เลยเหรอคะครับตอนนี้ก็เราคุยกับทางปั๊มค่ะปตท.หรือบางจ่าหรือปั๊มอื่นนะฮะที่ให้โอกาสเราอยากจะเข้าทุกปั๊มทีนี้สมมติว่าถ้ามันไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วเราจะเป็นระบบขนส่งยังไงคะเพราะอย่างตรงนี้20สาขามันอยู่ในละแวกปริมณฑลแล้วก็กรุงเทพมหานครตอนนี้เราก็มีหัวหินแล้วนะอ๋อตอนนี้ผมมีหัวหินแล้วก็ต้องส่งต้องวิ่งค่ะต้องวิ่งอาจจะอาทิตย์ละ2ครั้งหรืออะไรก็ว่าไปคือพวกนี้มันเก็บได้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคือเราก็ส่งเป็นวัตถุดิบค่ะแล้วพวกน้ำพวกอะไรเนี่ยผมทำสำเร็จหมดแล้วเราไม่ต้องให้เขาไปต้มเองคือเราเหมือนเราวัตถุดิบอย่างเงี้ยเนี่ยเราปรุงให้เสร็จแล้วมันไม่เสียใช่ไหมคะใช่ตู้เย็นได้ไม่เสียฮะไม่เสียอ๋อคุณผู้ชมขาอ่ะแต่มาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวลองทำดูบ้างดีกว่าก็อยากรู้ว่ารสชาติที่เราทำแล้วจะเหมือนกันไหมนะกับที่คุณบอทำเมื่อสักครู่นี้อันนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนี้อันนี้คือผักอะไรคะเนี่ยผักชีผักชีฝรั่งใช่ไหมผักชีฝรั่งแล้วก็พริกคุณผู้ชมขาเอาเยอะๆคุณแม่แซ่บๆดิฉันเป็นคนที่ชอบกินเผ็ดมากๆแซ่บๆเลยคุณแม่ขออนุญาตถามหน่อยได้ไหมคะว่าทำไมไม่ใช่พริกสีแดงเลยมันเผ็ดไปปะเยอะไปแล้วค่ะพริกหนูส่วนใหญ่เป็นสีเขียวนะอ๋อเหรอคะพริกหนูสวนอ๋อต้องเป็นสีเขียวนิดหน่อยครับผมอันนี้2ช้อนช้อนครึ่งไงช้อนครึ่งอ๋อนี่คือใครปรุงก็อร่อยใช่ไหมคะพี่เล็กเอาพี่เล็กมาพี่ปอพี่ปอครับก็มีตัวใหญ่รสชาติจะคล้ายกันหมดแล้วเพราะว่าเราเพราะว่าครัวเพราะว่าไม่ใช่สูตรตรงนี้เขาปรุงมาแล้วไงมันเป็นมันเป็นเคล็ดลับของเขาแล้วก็ต้มเขาก็มีวิธีการต้มในส่วนตัวใช่คือจะไปที่ไหนสาขาไหนก็อร่อยเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนถ้วยเนี่ยถ้วยเราก็ตวงมาแล้วกะมาแล้วว่าน้ำปลาเท่าไหร่มะนาวเท่าไหร่นี่ไงคุณผู้ชมหานะอุ้ยอันนี้ใหญ่จังเดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวนะสุดยอดใครอยู่บ้างตอนนี้แล้วอย่างนี้เวลาลูกค้าสั่งอย่างเงี้ยค่ะเราใช้เกณฑ์ในการหยิบยังไงครับอย่างเช่นว่าถ้วยละ60บาทต้องได้กี่กระดูกอะไรเงี้ยค่ะก็3ชิ้นนะฮะอย่างงี้เนาะอย่างงี้60บาทใช่มั้ยฮะชิ้นนึงฮะอ๋อ3ชิ้นยังไม่พอ3ชิ้นเลยเหรอแค่นี้ก็60บาทได้แล้วนะพี่ปอให้อีกสุดยอดมากกินกันอิ่มพอดีเลยอ่ะจริงร้านเราเนี่ยผมว่าเนื้อเนี่ยจะน่าจะเยอะที่สุดแล้วนะจริงจริงเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมขาความอร่อยอยู่ตรงนี้บางร้านที่เราไปกินเล้งนะเนื้อแทบจะไม่มีเลยตกลงกูไปซดน้ำหรือกินเนื้อหมูก็แน่อะไรอย่างเงี้ยไม่เนื้อแข็งด้วยบางที่แต่อันนี้เนื้อนิ่มมากนี่ไงนี่ไงฝีมือฉันเองเปื่อยเลยอ่ะฉันทำเองเห็นไหมได้แล้ว60เดี๋ยวฉันชิมก่อนฝีมือตัวเองเราเดียวกันเดี๋ยวนะมันต้องกวนก่อนไหมอ่ะตอนนี้น้องกินเพลินมากเลยอ่ะน้องอร่อยเนาะซดน้ำอร่อยมากเลิศพูดเลยว่าเลิศเอาชิมไม่เชื่อผมขอชิมได้ไหมได้เลยค่ะขอชิมนะดูสิว่าจะผ่านสารเราสารให้คุณบอหน่อยคุณบอชิมตายแล้วได้ผ่านหรือเปล่าเอาความจริงไม่ต้องอวยกันเลยนะคะเอาความจริงก็ดูด้วยว่าจะเหมือนไหมเราจะชิมรู้เลยใช่ไหมคะเหมือนไหมเห็นไหมจริงเหรอไม่เชื่อเห็นไหมเราก็ตักไม่ต่างอะไรกับเขาไงถูกไหมแต่สมมติว่าถ้าวันนี้เราทำนับมุงเองอ่ะมันจะไม่เหมือนแน่นอนถูกไหมคุณบอใช่ครับเหมือนเลยโอเคผ่านผ่านนี่มีคำถามคุณบอมีเมียหรือยังคะมีแล้วโอเคเขาหลุดปากบอกเอาถามด้วยเหรอใช่คุณแม่ทั้งสองที่บอกว่าสามีเลยค่ะอะไรนะเขาหลุดแล้วเขามีเมียแล้วมีโอกาสขยายมีโอกาสขยายตั้งเป้าไว้ในปีนี้ประมาณกี่สาขาคะตอนนี้เปิดที่20เนี่ยค่ะ20สาขาแล้วตอนนี้คืออีก4สาขาเนี่ยกำลังจะเปิดคือจะครบ20ไงปีนี้ก็คงจะหยุดที่20ก่อนเดี๋ยวปีหน้าก็วางแผนทีอาจจะขยายไปต่างจังหวัดขยายมานนทบุรีบ้างก็ได้นะคะเดี๋ยวดูแลสาขาให้ก็ไปตลาดนกฮูกไงคุณผู้ชมมาคิดดูกำไรวันละ400,000สิบวันได้4ล้านไม่ธรรมดาเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าไปคิดค่ะเดี๋ยวภาษีมาอร่อยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนี่ถือว่าเป็นซุปเปอร์กระดูกหมูที่อร่อยจริงๆเนอะจริงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่ได้มีแค่เล้งเท่านั้นมีอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้มาในรายการอุถามเผื่อหลายคนเผื่อเขามีงานหรืออยากจะจ้างเล้งไปอันนี้ไปรับงานนอกสถานที่ไหมคะตรงๆแค่กับไม่ค่อยได้รับนะครับทำไมอ่ะก็คือต้องมางานที่ร้านเองเลยร้านเนี่ยกูก็ขายได้กำไรประมาณ400,000ก็ไม่ต้องไปทำงานเย็นแล้วเอาที่คนนี่ถึงบอกในใจ3คนก็ได้ออกสถานที่ให้คุณบอถามหน่อยค่ะแล้วเวลาเราเห็นเนี่ยในแต่ละสาขาเนี่ย
คนงานเยอะมากคุณปอไปหามาจากไหนอ่ะส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ผมจะเริ่มจากผัวเมียก่อนค่ะคู่หนึ่งหลังจากนั้นก็จะตามกันเองนั่นแหละเพราะว่าการที่เป็นแฟนคู่กันเขาจะได้เป็นบริหารอย่างเช่นสาขานี้เอาครอบครัวนี้ก็เป็นลูกจ้างเราไปทั้งครอบครัวเลยแต่ว่าต้องเอาผมเนี่ยนะคือจะอยู่นานหน่อยคู่แรกเนี่ยให้ดีๆเพราะว่าคนที่มาคนแรกอ่ะจะรู้งานมากที่สุดแล้วมันจะกระจายงานเขาจะได้สอนทั้งคู่ถูกไหมใช่ครับใช่การบริหารคนยากไหมครับพอเราทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแบบนี้แล้วก็มีปัญหานะมีปัญหาคือก็มีปัญหาคนงานใหม่มากขี้เกียจอะไรอย่างงี้ทำไงครับผมว่าไล่ออกนะแต่เทคนิคที่เขาดีนะอู้เพิ่งเคยเจอว่าวิธีการเลือกคนคือเลือกผัวเมียมาทางโอ้ฉันเพิ่งรู้อ่ะบางบริษัทเขาไม่รับเป็นคู่นะเพราะอะไรแม่เขาบอกทั้งคู่ไงแต่มันคนละแบบกันคนละแบบแต่นี่เขาดูแลดีไงใช่เราอยู่ที่เราด้วยเราดูแลเขาใช่ใช่เลี้ยงดีนิดนึงเลี้ยงดีอย่างนี้อันนี้มีกี่คู่สามีภรรยาแล้วคะที่เล้งตอนนี้ก็น่าจะเป็นโอ้โหหลายแล้วมีแบบได้กันในร้านไหมคือมาเนี่ยแยกกันมาแต่ว่าพอมาเป็นพนักงานแล้วมาอยู่กันเป็นคู่ได้กันในร้านได้กันในร้านมีได้กันในร้านเออเลิศอย่างนี้เลิศเงินทองก็ไม่เรื่องไรนะอ่ะก็อยู่ในนี้แหละเรือล่มในหนองกันไปเลยจ้าอ้าววันนี้มาในรายการของเราบอกได้เลยการันตีได้เลยว่าแซ่บทั้งรายการจริงๆนะคะสำหรับนายป้อมซูเปอร์เล้งและตอนนี้ก็คือทายาทรุ่นแรกเลยคือพี่ปอนะคะวันนี้ฝากร้านหน่อยเราคอนเฟิร์มจาก3คนนะพี่โบกัสเล็กซี่และอู๋นะว่าอร่อยแซ่บจริงๆอ่ะฝากร้านเต็มที่เลยค่ะพี่ปอก็ถ้าใครยังไม่เคยทานซูเปอร์เล้งค่ะเจ้าแรกๆนะครับเพราะทุกวันนี้มีเยอะเหลือเกินลองมาทานนะนายป้อมซุปเปอร์เล้งนะผมว่าของผมเนี่ยเป็นเหมือนออริจินอลละของซุปเปอร์เล้งเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะลองดูแล้วกันแล้วสาขาไหนบ้างก็กดดูแฟนเพจก็ได้ครับนายป้อมซุปเปอร์เล้งนะครับนี่นะครับก็กดดูที่แฟนเพจได้เลยค่ะผู้ชมขาร้านนายป้อมซุปเปอร์เล้งนะครับเข้าไปที่ Facebook แฟนเพจได้เลยหรือว่าโทรสอบถามนะที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะผู้ชมขาก็โทรสอบถามได้จำโลโก้ไว้ให้ชัดๆนะคะว่านายป้อมซุปเปอร์เล้งนั่นเองค่ะนะคะถือว่าเป็นต้นตำรับของความอร่อยของเล้งนะคะกลัวคู่แข่งไหมคะตอนนี้เยอะมากก็ผมไม่ได้สนใจนะเราต่างคนต่างทำงานก็ไม่เป็นไรครับผมเล้งเจ้าอื่นผมยังไม่เคยกินเลยไม่เคยไปลองชิมดูบ้างหรอไม่ครับคือเราก็ทำของเราอยู่เงี้ยมันคืออาหารธรรมดามันเริ่มจากอาหารธรรมดานะแต่ว่าทุกวันนี้มันกลายเป็นกระแสเองคนไปทำหม้อโฟมหม้อไฟอันนั้นก็แล้วแต่เขาเป็นการที่กันแล้วแต่เราแค่เนี้ยเราก็ยังคงคอนเซปต์ความเป็นเล้งหม้อแบบนี้เหมือนเดิมใช่ครับนะอาหารธรรมดาทานได้ทุกวันครับไม่แพงไม่ใช่200 300มันโอเวอร์ไปนะตอนนี้มีกี่เมนูคะมีเล้งมีข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบเล้งข้าวหน้าเป็ดข้าวขาหมูอ๋อครบสูตรแน่นอนผู้ชมขานะคะสำหรับใครที่ชอบรับค่ะก็ชอบทานข้าวหมูแดงอะไรอย่างนี้นะข้าวขาหมูก็ชอบเริ่มต้นตั้งแต่ราคาเท่าไหร่คะ40 50 60แล้วก็เล้งก็บางสาขา80นะ80ค่ะในกรุงเทพฯเนี่ย80ค่ะบ้านที่คลอง4เนี่ย60บาทอ๋อถ้าอยากกินในราคา60บาทนะก็ไปกินที่คลอง4คลองหลวงนะแล้วดูหมูกรอบเค้าสิดูกรอบจริงๆแค่ดูก็รู้แล้วว่ากรอบแล้วเมื่อกี้อู้เคี้ยวไปแบบมันกรึบแล้วมันอร่อยเพราะว่ามันของเค้าน้อยนะคุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยแหละคือความพิเศษที่แตกต่างคุณต้องลองเองแล้วคุณจะรู้ว่าแตกต่างยังไงเพราะอย่างที่คุณแม่บอกเล้งมีเยอะมากแต่อร่อยจริงเด็ดจริงสมคำล่ำลือนี่คุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาเราก็ใกล้หมดลงแล้วนะคะยังไงก็ฝากไปติดตามในแฟนเพจนะคะร้านนายป้อมซุปเปอร์เล้งนะคะนี่เลยนะคะอยากกินสาขาไหนอยู่ใกล้สาขาไหนไปทานกันได้ใช่คุณแม่มีความสามารถมากปากก็พูดมือก็แบบว่าสักเลยนะคะอร่อยแม่แม่คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่าเวลาเราไปร้านเล้งเนี่ยนะคะก็จะกินอย่างต่ำเนี่ย 2-3 ชามเพราะมันกินแล้วมันก็ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรื่อยๆไม่แล้วอะไรรู้ไหมค่ะปกติถ้วยใหญ่อย่างเงี้ยถ้าไปกับเพื่อนอ่ะแบบจานเดียวข้าวคนละจานก็ได้แต่พวกเราไม่ใช่ค่ะสังเกตทุกคนที่ไปทานนะเล้งอย่างน้อยสมมติไป5คนอ่ะก็ต้อง5ชามอย่างนี้เลยจริงคุณต้องลองนะหรือว่าโทรไปสอบถามก็ได้ค่ะถ้าเกิดใครที่อยากจะสั่ง delivery นะได้เลย0866666049แน่นอนค่ะนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปอมากเลยนะคะขอบคุณนะคะนี่ค่ะเราทั้ง4คนก็ได้เวลาแล้วแหละรวมถึงตากล้องทีมงาน
ุกคนสวิเซอร์ทั้งหลายนะคะก็คงจะอยากรับประทานอาหารแล้วแหละในตอนนี้ขอให้คุณอิ่มอร่อยนะคะกับอาหารมื้อกลางวันแต่ถ้าเกิดอยากจะอร่อยแซ่บจริงๆต้องมานี้เลยในป้อมซุปเปอร์แซ่บ20สาขาทั่วประเทศซุปเปอร์เลนจ้าวันนี้ต้องจูนนะลูกต้องจูนนะคะมันแซ่บอ่ะก็เลยซุปเปอร์เลนนะคะจำชื่อนั่นเลยค่ะนายป้อมซุปเปอร์เลนนะคุณผู้ชมค่ะจำโลโก้นี้ให้แม่นนะคะอย่าเดินเข้าร้านผิดนะเพราะว่าปัจจุบันนี้ร้านเล้งมันมีเยอะมากนะจำโลโก้แบบนี้นะคะหรือว่ารวมไปถึงหน้าของคุณพ่อใช่ไหมคะก็ติดเป็นโลโก้ไว้เลยต่อเลยนะไม่ออกก็ดูหน้านี้แหละคุณผู้ชมคะอ่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเราทั้ง4คนลากันไปก่อนนะคะขอไปแซ่บต่อเพิ่มเติมวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ